ปอพิบูลสงครามจอมพลหนังเหนียวเรียบเรียงโดยเพลิงภูผาใต้เงามะพร้าวของสวนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตรงปากคลองบางเขนจังหวัดนนทบุรีบ้านหลังหนึ่งสร้างขึ้นในลำน้ำเป็นเรือนแพวันนั้นตรงกับวันพุธที่14กรกฎาคมพ.ศ. 2440มันเป็นเวลาเช้ามืดพระกำลังออกบิณฑบาตแต่บนเรือนแพกำลังวุ่นวายหุงต้มน้ำร้อนกันจ้าละวันด้วยนางสำอางภรรยาของนายขีดขีตสังฆะกำลังจะคลอดลูกคนที่สองชั่วเวลาไม่กี่อึดใจต่อมานางสำอางก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายขึ้นมาครบบริบูรณ์เป็นที่ชื่นใจแก่นายขีดยิ่งนักพร้อมกับตั้งชื่อให้ว่าปะแลขีตสังฆะคงไม่มีใครคาดคิดว่าชีวิตที่เกิดในสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยาของเด็กชายคนนี้ในอีก40ปีต่อมาจะกลายเป็นบุรุษที่กุมชะตากรรมของคน18ล้านคนอยู่ในมือของเขาเพียงคนเดียวใช่แล้วเด็กชายแปลกก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีหลายสมัยและอยู่นานที่สุดของประเทศไทยเคยมีคนเอาดวงเกิดของบุรุษท่านนี้ไปให้โหรใหญ่ผู้หนึ่งแห่งสมาคมโหรผูกดวงพยากรชีวิตโดยที่ไม่บอกว่าเป็นดวงของผู้ใดโหรใหญ่ท่านนั้นทำนายได้เจอความสำคัญไว้ว่ามีลักษณะที่แปลกกว่ามนุษย์ธรรมดาหลายประการอย่างน่าอัศจรรย์ใจฟ้าดินบันดาลให้คนผู้นี้อยู่เหนือคนเกิดมาในราศีที่มากด้วยบริวารเป็นกาลกินีท่ามกลางยศและอำนาจที่ยิ่งใหญ่ไพศาลแม้เจ้าของดวงชะตาจะมีชีวิตอยู่ค่อนข้างเหนือคนทั้งหลายก็จริงอยู่แต่ก็เป็นคนเจ้าอารมณ์การงานก็มักจะถูกสั่งเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไม่แน่นอนแต่ไม่มีใครสามารถช่วงชิงหรือคิดล้มล้างได้ง่ายๆเพราะอายุที่เป็นมหาอุดและสีเป็นมหาจักรถ้าจะมีผู้ปองร้ายหรือทรยศก็ดูเหมือนจะทำให้กลายเป็นคนแก่เจ้าของดวงชะตาให้มีอำนาจชื่อเสียงโด่งดังยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอย่าวางใจไปนักว่าจะพ้นปวงพยันตรายตลอดไปเพราะถ้าราหูมาเล็งมรณะและราหูเป็นกัลกินีในปีใดปีนั้นก็จงระวังเถิดนี่เป็นคำทำนายจากโหรดังยุคนั้นเด็กชายแปลกนั้นผิดกับเด็กชาวสวนคนอื่นชอบคลุกคลีอยู่กับร่มเงาของต้นไม้นานาพันธุ์ในสวนมากกว่าจะสูงสิงกับเด็กในรุ่นราวคราวเดียวกันจึงค่อนข้างเป็นคนขรึมและพูดน้อยเขามักจะแอบไปนั่งอยู่คนเดียวในสวนคบคิดเรื่องร้อยแปดจากบันทึกชีวิตความรักและการต่อสู้ของจอมพลป.พิบูลสงครามเขียนโดยพิมานแจ่มจรัสได้เล่าชีวิตเยาว์วัยของเด็กชายแปลกเอาไว้ว่านางสำอางผู้เป็นมารดาบอกว่าเมื่อเล็กๆ เด็กชายแปลกเป็นเด็กขี้แยการร้องไห้ก็แปลกกว่าเด็กคนอื่นคือร้องไห้ไม่หยุดร้องกันเป็นเวลานานนอกจากจะขี้แยแล้วยังเป็นเด็กขี้โรคเจ็บออดๆแอดๆมีอยู่ครั้งหนึ่งล้มป่วยลงเป็นเวลา3เดือนกว่าและตลอดระยะเวลาที่นอนป่วยนี้จะร้องไห้ทั้งกลางวันกลางคืนเด็กชายแปลกมีรูปร่างอ่อนแอมีอยู่บ่อยครั้งที่เดินๆอยู่ในสวนก็พลัดตกลงไปในท้องร่องอีกอย่างหนึ่งใครก็ตามลงว่าเป็นลูกชาวสวนแล้วย่อมจะปีนต้นไม้เก่งแต่เด็กชายแปลกกลับไม่กล้าขึ้นต้นไม้เอาเสียเลยราวกับเป็นคนกลัวความสูงพวกญาติพี่น้องบางคนกล่าวกันว่าเพราะเขาเกิดปีรกาอันมีไก่เป็นสัญลักษณ์กระมังจึงชอบอยู่บนพื้นดินเหมือนกับไก่สิ่งเด่นอย่างหนึ่งของเด็กชายแปลกมีอยู่ก็คือการเป็นคนรักการอ่านหนังสือยิ่งนักหากใครถามว่าทำไมจึงมุอ่านตำรับตำราเด็กน้อยจะตอบอย่างฉาดฉานว่าเพราะความขี้โรคเนี่ยแหละจึงต้องดูหนังสือมากมิฉะนั้นแล้วจะสู้คนอื่นเขาไม่ได้ต้องใช้หนังสือเป็นเครื่องมือหากินแม้เขาจะเป็นคนเขริมพูดน้อยแต่พูดออกมาทีไรมักชวนให้คนฟังต้องครุ่นคิดเสมอขณะที่เป็นนักอ่านอยู่นั้นเด็กชายแปลกเป็นนักเรียนของโรงเรียนวัดเขมาพิรตารามเรียนจบชั้นสูงสุดเมื่ออายุ12ปีจึงเข้าไปเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารเขาเป็นนักเรียนที่อายุน้อยแต่ต้องเข้าไปอยู่ในกรอบวินัยอย่างเคร่งครัดเ
นับเป็นเรื่องที่ยุ่งยากไม่น้อยแต่เด็กชายแปลกได้พยายามต่อสู้เอาชนะความยากลำบากต่างๆนานาเพราะเขามุ่งมั่นที่จะเป็นนายทหารรั้วของชาติสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่เขารอคอยและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในที่สุดเด็กชายแปลกของนักเรียนเตรียมทหารก็มาเป็นนายแปลกขิตสังฆะนักเรียนนายร้อยทหารบกสำเร็จการศึกษาเมื่อปีพ.ศ. 2458เป็นความหวังที่เขารอคอยมาตั้งแต่วัยเด็กระหว่างที่นายแปลกศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายร้อยทหารบกเขาหมกมุ่นอยู่กับตำรับตำราขยันหมั่นเพียรอย่างเป็นบ้าเป็นหลังไม่สนใจแม้กระทั่งมีสาวๆมาจีบในสมัยนั้นเครื่องแบบทหารมันจังเต็มไปด้วยความสง่าผ่าเผยกว่าเครื่องแบบใดๆหากใครมีโอกาสสวมเครื่องแบบทหารคาดกระบี่อันมีแสงประกายวาววับจะเป็นที่ติดเนื้อต้องใจของเพศตรงข้ามอย่างยิ่งนักเรียนในทหารแปลกเองก็มีเนื้อกฎเกณฑ์ที่ว่ามาในระหว่างวันหยุดเรียนแปลกกลับมาพักที่บ้านกล่าวกันว่ารูปร่างของเขาเป็นที่ต้องใจต้องตาเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากจึงทำให้สาวๆทั้งหลายหมายตามองแต่หนุ่มแปลกหาได้สำแดงความเจ้าชู้ออกมาให้ปรากฏไม่ความหมกมุ่นอยู่กับตำราเป็นส่วนใหญ่แม้จะเป็นชายเชื้อชาติทหารเขากลับอายที่จะพูดกับผู้หญิงยิ่งสวยเท่าไรก็ยิ่งอายมากขึ้นเท่านั้นมีอยู่บ่อยครั้งที่สาวๆพากันมาพายเรือลอยลำอยู่หน้าแพเพื่อมองดูหนุ่มน้อยร่างงามในตาฝันครั้งหนึ่งมีสาวงามใจกล้าแซงทำเป็นแวะเข้ามาคุยกับผู้ใหญ่เพื่อหาทางข้องแวะกับหนุ่มแปลกเขาเกิดสำแดงความแปลกออกมาสมชื่อลุกขึ้นวิ่งหนีหลบเข้าไปในห้องไม่ยอมโผล่หน้าออกมาอีกเลยแม้มารดาจะเรียกก็ยังไม่ยอมออกมาเมื่อจบจากโรงเรียนในทหารบกในปี2458แปลกได้ติดยศร้อยตรีและถูกส่งไปประจำการอยู่ที่กองพลที่7จังหวัดพิษณุโลกณแผ่นดินของจังหวัดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความรักของท่านจอมพลป.เนื่องจากบริเวณกองพลที่7อยู่ติดกับโรงเรียนฝึกหัดครูของแมมแม็กฟาร์แลนด์มีชื่อว่าโรงเรียนมิชชั่นพดุงนารีที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียนแห่งนี้ร้อยตรีหนุ่มก็มักจะพาทหารไปฝึกแถวอยู่เป็นประจำจนกระทั่งได้พบดรุณีนางหนึ่งน่ารักน่าเอ็นดูท่าทางกะละเมียดละไมใช้หลายยิ่งนักยิ่งเห็นอยู่ทุกวันเธอผู้นั้นก็ยิ่งสวยประทับใจร้อยตรีแปลกจึงอดใจไม่อยู่ลงมือสืบถามจากเพื่อนฝูงและลูกน้องจนได้ความว่าเธอเป็นลูกในทหารในกองพลนี้เองชื่อนางสาวละเอียดพันกรวีจากบันทึกส่วนตัวของท่านจอมพลป.พิบูลสงครามในเล่าเหตุการณ์วันแรกที่ท่านเข้าไปติดสนิทเอาไว้ว่าฉันเดินตรงเข้าไปถึงตัวแล้วกล่าวคำตามตำราวรรณคดีออกไปทันทีว่าน้องหยุดพูดกันก่อนแทนที่จะเปิดการสังสรรค์นางสาวละเอียดไม่ตอบฉันสักคำหนึ่งแต่กลับตอบด้วยคำว่าประเดี๋ยวฉันต่อยพร้อมกับยกมือขึ้นพอได้ฟังคำของฝ่ายหญิงอย่างไม่นึกไม่ฝันเข้าเช่นนั้นฉันจนปัญญาถึงกับต้องเลี่ยงออกจากทางเดินปล่อยให้นางสาวละเอียดผ่านไปแต่ก็มีบ้างเพราะเดินไปแล้วยังเหลียวหลังมายิ้มตอบตามควรกรณีหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านพ้นไปร้อยตรีแปลกก็มันส่งจดหมายอยู่อย่างสม่ำเสมอเขียนแล้วเขียนอีกเขียนจนฝ่ายหญิงใจอ่อนเขียนจดหมายตอบมาเป็นจุดเริ่มแรกก่อนนัดพบปะเจอกันจนครบขวบปีทั้งสองตกลงกันว่าจะแต่งงานกันนั้นฝ่ายชายมีอายุ19ปีฝ่ายหญิงมีอายุ14ปีร้อยตรีแปลกกลับไปเยี่ยมมารดาที่บ้านออกปากขอสร้อยเพชรจากมารดาว่าจะเอาไปใส่ผู้เป็นมารดาก็ให้ไปพอถึงพิษณุโลกเขากลับเข้าหาผู้ใหญ่ให้จัดการสู่ขอนางสาวละเอียดทันทีฝ่ายหญิงตอบตกลงพิธีวิวาได้มีขึ้นที่บ้านพักของแม่ทัพน้อยที่2หม่อมเจ้าอลงกรณ์เมื่อวันที่14มกราคมพ.ศ. 2459โดยมีปลัดทัพพระยาสุรนามเสนีเป็นเจ้าภาพหลังงานแต่งงานแล้วประมาณ1เดือนร้อยตรีแปลกพาภรรยาไปไหว้บิดามารดาของตนเองท่านทั้งสองพากันตะลึงกันขนาดใหญ่เพราะไม่ระแคะระคายมาก่อน
แต่ทุกอย่างจบลงด้วยดีเมื่อคุณละเอียดเพียบพร้อมด้วยมารยาทที่อ่อนโยนละมุนละไมและการเอาอกเอาใจตามวิสัยที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีของโรงเรียนกุลสตรีเป็นที่รู้กันว่าจอมพลป.พิบูลสงครามนอกจากจะรักชาติแล้วยังขึ้นชื่อว่าเป็นคนรักเมียอย่างยิ่งยวดดังจะเห็นได้จากบันทึกส่วนตัวของท่านที่เขียนไว้ตอนหนึ่งว่าแต่การทิ้งเมียนั้นเป็นสิ่งบาปหนักหนาอันคนดีจริงเขาไม่ยอมทิ้งเพราะเมียไม่ดีสมใจนั้นเลยที่ฉันว่าการทิ้งเมียเป็นบาปอย่างยิ่งนั้นก็เป็นการเอาหญิงซึ่งเป็นมนุษย์ทั้งคนเดิมเขาดีด้วยไปโยนทิ้งในกองเศร้ากองโศกในที่สุดก็รอนชีวิตให้สั้นลงฉันว่าการทิ้งเมียก็ดีการทำผู้หญิงให้เสียคนลงไปก็ดีนั่นคือการฆ่าคนเราดีๆนี่เองหากอยากรู้ว่าท่านผู้หญิงละเอียดคู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนั้นจะมีลักษณะเป็นเช่นไรก็ควรศึกษาจากบันทึกของหลวงสารานุประพันธ์ไว้ดังนี้โดยรูปสมบัติท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามไม่ได้แพ้หญิงงามทั้งหลายท่านมีสวดทรงโปร่งบางวรรณะขาวผุดพองละไม้ไปทางชาวอริยะประเทศทวีปตะวันตกท่านชอบความละเอียดประณีตเป็นยวดยิ่งจนผู้รู้จักอัธยาศัยท่านทุกคนพากันรู้สึกความสมชื่อที่ท่านมีอยู่แต่ในเวลาเดียวกันท่านไม่ชอบความหรูหราฟู่ฟ้าท่านไม่สวมเครื่องเพชรเครื่องทองมากเกินควรในเวลาไม่ใช่ฤดูกาลท่านผู้หญิงเป็นผู้ไม่ถือยศถือศักดิ์ไม่ถือตัวมีแต่ความแช่มช้อยละมุนละไมอันเป็นนิสัยประจำตัวสำแดงปรากฏอยู่แม้ว่าท่านจะเจริญสูงขึ้นสักเพียงใดฉันได้รู้จักกับท่านเป็นครั้งแรกเมื่อท่านเป็นเมียรองผู้บัญชาการทหารบกการวางท่าทางของท่านในขณะนั้นจนถึงขณะนี้ซึ่งท่านเป็นเมียนายกรัฐมนตรีผู้นำของชาติไทยผู้กำโชคชะตาของคน18ล้านคนอากัปกิริยาและท่าทางของท่านก็มิได้เปลี่ยนแปลงไปแม้สักน้อยเพราะคุณธรรมข้อนี้เองท่านจึงมีคนรักคนชอบทั่วไปในประชาคมฉันได้สังเกตเห็นผู้ไม่เคยพบเมื่อเดียวพบท่านแล้วไม่มีใครเลยที่จะไม่เอื้อวิจารณ์ว่าท่านช่างสมเป็นเมียนายกแท้ๆในข้อเขียนเดียวกันนี้ยังมีเรื่องน่าสนใจที่หลวงสารานุประพันธ์ระบุว่าท่านผู้หญิงเคยถามฉันในวันหนึ่งว่าคุณหลวงคะคุณหลวงนึกว่าที่ดิฉันเกิดมาได้เป็นเมียนายกเช่นนี้เรียกว่ามีบุญหรือมีกรรมคุณหลวงโปรดตอบให้ยุติธรรมที่สุดฉันตรองสักครู่แล้วก็ตอบสนองว่ากระผมเห็นว่าท่านผู้หญิงมีกรรมไม่ใช่มีบุญท่านผู้หญิงถามขึ้นทันทีว่าเพราะอะไรคุณหลวงจึงว่าดังนั้นฉันตอบก็เพราะการเป็นเมียนายกของท่านผู้หญิงไม่ได้ให้ความสบายแต่ประการใดเลยมีหรือท่านผู้หญิงแทนที่จะมีความสุขนั่งกินนอนกินมีคนรับใช้อย่างสะดวกกลับต้องไปทำครัวเองต้องคอยพิทักษ์รักษาชีวิตท่านผู้นำอย่างสูงสุดในหน้าที่อันใกล้ชิดที่สุดของท่านเท่ากับเป็นอีกภาคหนึ่งของท่านดังนี้จะว่ามีบุญอย่างไรแต่ทั้งนี้ต้องจัดว่าท่านผู้หญิงได้กระทำหน้าที่ของเมียบริบูรณ์เมียที่ซื่อสัตย์และกตัญญูต่อผัวถึงขนาดทั้งเป็นการช่วยชาติด้วยในเวลาเดียวกันเมื่อผู้นำปลอดภัยมีความสวัสดีชาติไทยก็ปลอดภัยและสวัสดีตามด้วยท่านผู้หญิงยิ้มพลางว่าคุณหลวงเป็นคนแรกที่พูดความจริงและพูดถูกใจดิฉันโดยแท้หลายคนที่ดิฉันถามมาแล้วต่างพากันตอบแต่ว่าดิฉันมีบุญมีบุญทั้งหมดไม่ทราบว่ามีบุญอะไรมีบุญตรงไหนร้อยตรีแปลขีตสังฆะคงรับราชการด้วยความขยันหมั่นเพียรแม้ว่าจะมีภรรยาแล้วยังคงฝักใฝ่ต่อการศึกษาอย่างเดิมเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการดังจะเห็นได้ดังนี้เข้าศึกษาในโรงเรียนในทหารปืนใหญ่ชั้นผู้บังคับกองร้อยชุดที่6เมื่อพ.ศ. 2460ถึง2461สอบไล่ได้คะแนนเป็นอันดับที่5พร้อมกับได้รับยศเป็นร้อยโทจากนั้นเข้าเรียนในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่10ในพ.ศ. 2464ถึง65สอบไล่ได้คะแนน 12.12% เป็นอันดับที่1ของรุ่นนี้เนื่องจากสอบไล่ได้ที่1จึงได้ถูกส่งตัวไปศึกษาวิชาการทหารปืนใหญ่เพิ่มเติมและดูกิจการทหารที่ฝรั่งเศส
ในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2467โดยช่วงแรกได้อยู่กับครอบครัวชาวฝรั่งเศสเพื่อศึกษาด้านภาษาถึง8เดือนต่อจากนั้นเข้าศึกษาวิชาคำนวณในมหาวิทยาลัยซอร์บอนเน่กรุงปารีสแล้วไปศึกษากับร้อยโทบารานอฟผู้คิดเครื่องยิงหลังจากนั้นได้เข้าประจำกรมทหารปืนใหญ่และโรงเรียนทหารปืนใหญ่พอยเทียในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2469เข้าศึกษาในโรงเรียนประจำเหล่าทหารปืนใหญ่และที่ฝรั่งเศสนี้เองร้อยโทแปลกิตสังฆะได้พบปะกับเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกันเช่นทางฝ่ายพลเรือนก็มีนายปรีดีพนมยงไปเรียนกฎหมายในควงอภัยวงศ์ไปเรียนวิชาวิศวกรรมและร้อยโทประยุรพมรมนตรีไปเรียนวิชาการเมืองช่วงนั้นบุคคลหลายฝ่ายพบปะเจอกันบ่อยร้อยโทแปลกได้ซึมซับลัทธิประชาธิปไตยของประเทศตะวันตกอย่างมากมายมีข้อตกลงวางหลักใหญ่ๆอันเป็นเบื้องต้นของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองไว้3ประการคือ 1. ศึกษาหาความรู้ในการปฏิวัติ 2. หาสมัครพรรคพวกในการทำการครั้งนี้3. หาทุนรอนในการดำเนินการหลังจากเรียนสำเร็จแล้วได้แยกแยะกันเดินทางกลับประเทศไทยกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติโดยเฉพาะร้อยโทแปลกได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับได้รับยศร้อยเอกประจำกรมเสนาธิการทหารบกอาจารย์โรงเรียนทหารปืนใหญ่ในขณะเดียวกันเมื่อครั้งกลับมาเมืองไทยใหม่ได้รับพระราชทานบรรณาศักดิ์เป็นหลวงพิบูลสงครามเมื่อวันที่7พฤษภาคม2471ต่อมาได้รับเลื่อนยศเป็นพันตรีหัวหน้ากองตรวจอากาศต่อมาเป็นนายทหารประจำพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์เข้าประจำกรมเจรทหารบกรองผู้บังคับการทหารปืนใหญ่ราชองครักษ์พิเศษในขณะที่หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าด้วยดีแต่เลือดในกายของคำว่าเสรีภาพเสมอภาคพระดอนภาพนั้นมันฉีดแรงอยู่ตลอดเวลาฝ่ายก่อการด้านนายปรีดีพนมยงทำการติดต่อประสานงานกับพระยาพหลพระยาทรงสุรเดชพระยาฤทธิ์อคเนพระประสาทพิทยายุทธหลวงพิบูลสงครามหลวงโควิดอภัยวงศ์ประยูรพมรมนตรีเป็นต้นได้มีการประชุมปรึกษาหารือปัญหาต่างๆกันอยู่เสมอบางครั้งก็นัดไปประชุมที่บ้านประยูรพมรมนตรีหลังสถานีรถไฟสามเสนบางครั้งก็ไปประชุมกันที่บ้านพระยาทรงบ้านพักสะพานควายหรือไม่ก็ไปประชุมที่บ้านพักในกรมทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ซึ่งเป็นบ้านของพระยาฤทธิ์อคเนใกล้สถานีรถไฟสามเสนทุกอย่างเป็นความลับลูกเมียแต่ละคนของผู้ร่วมก่อการไม่ระแคะระคายแม้แต่น้อยว่าสามีของพวกเธอกำลังสร้างประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกหน้าหนึ่งขึ้นมาหลังจากเฉลิมฉลอง150ปีกรุงรัตนโกสินทร์ผ่านไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานประทับแรมณพระราชวังไกลกังวลในวันที่8มิถุนายน2475คณะราษฎรเห็นเป็นโอกาสเหมาะสมที่จะทำการโค่นอำนาจพระมหากษัตริย์แต่การยกทหารออกจากกรมกองนั้นเป็นเรื่องที่กระทำยากจึงมีการวางอุบายเพื่อไม่ให้เกิดความคลางแคลงใจและสงสัยจากผู้สำเร็จราชการรักษาพระนครอธิบดีกรมตำรวจและพระองค์เจ้าอลงกฎเสนาบดีกระทรวงกลาโหมจึงประกาศล่วงหน้าอย่างเป็นทางการว่าจะได้มีการฝึกยุทธวิธีแผนใหม่ของเหล่าทหารสามเหล่าทัพทั้งนี้จะใช้กำลังจากหน่วยต่างๆเข้าทำการฝึกยุทธวิธีในครั้งนี้และได้มีการประชุมตัวแทนทหารกรมกองต่างๆอย่างพร้อมเพรียงซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครสงสัยแต่อย่างใดจากนั้นได้วางแผนจับกุมผู้สำเร็จราชการพระนครพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจและพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีและปลัดทูลฉลองกระทรวงต่างๆอีกทั้งผู้บัญชาการทหารที่สำคัญสำคัญแต่เป้าหมายที่สำคัญต้องจับกุมเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจให้ได้เพราะพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งสำคัญเช่นเป็นผู้รักษาพระนครเป็นประธานอภิรัฐมนตรีเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการทหารราบที่1รักษาพระองค์เสนาบดีกระทรวงทหารเรือพระองค์ยังทรงมีอำนาจในวงการทหารเป็นอย่างมากในการจับกุมบุคคลสำคัญสำคัญและพระบรมวงศานุวงศ์คณะราษฎรลงมติกันว่าให้หลีกเลี่ยงการใช้อาวุธอย่างที่สุดเท่าที่จะทำได้วันปฏิวัติมาถึงสายโทรศัพท์โทรเลขทั่วพระนครธนบุรีถูกตัดออกจากโลกภายนอกทหารบางส่วนเคลื่อนตัวอย่างเงียบๆคุมสถานที่ราชการและซุ่มดักจับบุคคลสำคัญเช้าวันที่24มิถุนายน2475ทุกอย่างเป็นไปตามแผนกองกำลังต่างๆพร้อมทั้งอาวุธหนักเบามุ่งตรงสู่ลานพระบรมรูปทรงม้าอย่างพรั่งพร้อมไม่มีอะไรคลุกคลักแม้แต่น้อยขณะที่พระยาพหลพลพยุหเสนาหัวหน้าคณะราษฎรผู้ก่อการปฏิวัติได้ประกาศยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์พันตรีหลวงพิบูลสงครามซึ่งได้รับคำสั่งให้ควบคุมตัวเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจได้นำทหารจำนวนหนึ่งพร้อมรถถัง1คันเข้าล้อมวังบางขุนพรหมทันทีอันเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจแต่ก็เป็นเวลาเดียวกันพลตำรวจโทพระยาอธิกรประกาศอธิบดีกรมตำรวจพร้อมตำรวจอารักขาจำนวนหนึ่งเดินทางไปพบเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์เพื่อรายงานข่าวความไม่ชอบมาพากลและกลิ่นอายแห่งการปฏิวัติแต่ทุกอย่างสายไปเสียแล้วทหารเข้าล้อมวังบางขุนพรหมไว้ทุกด้านพร้อมกับขอทูลเชิญเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์เสด็จไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคมพระยาอธิกรประกาศพยายามเข้าขวางพร้อมด้วยตำรวจติดตามชักปืนเพื่อยิงพันตรีหลวงพิบูลสงครามแต่กลุ่มทหารปฏิวัติไวกว่าทำการยิงขู่เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ทรงเห็นเรื่องจะไปกันใหญ่ต้องมีคนบาดเจ็บล้มตายจึงทรงยอมจำนนให้คุมตัวพระองค์มุ่งหน้าไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคมหลังจากควบคุมสถานการณ์ในพระนครเป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะราษฎรได้ทูลอัญเชิญสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับคืนสู่พระนครเพื่อทรงเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญต่อไปแม้ขณะนั้นพระองค์ทรงมีกำลังจากรอพันสามจังหวัดเพชรบุรีและทหารรักษาพระองค์อีกจำนวนหนึ่งก็ไม่ทรงคิดจะต่อต้านเพราะไม่ทรงปรารถนาจะเห็นเลือดเห็นเนื้อและชีวิตของคนไทยนองแผ่นดินรถไฟพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกเดินทางจากหัวหินเมื่อเวลา 19:45 นในวันที่26มิถุนายนและเดินทางมาถึงสถานีรถไฟสวนจิตรลัดดาเมื่อเวลา 24:36 พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสกับพระบรมวงศานุวงศ์เล็กน้อยก่อนเสด็จขึ้นประทับรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมราชินีนาถภายใต้การอารักขาอย่างแข็งขันของทหารคณะราษฎรมุ่งสู่วังสุโขทัยเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองได้สำเร็จคณะราษฎรได้กุมอำนาจทางการเมืองไว้เบ็ดเสร็จได้ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวในวันที่27มิถุนายนหลังการก่อการเสร็จ3วันในธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ได้กำหนดให้พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญมีสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรนิติบัญญัติมีคณะกรรมการราษฎรหรือคณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรบริหารและศาลเป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการเรื่องแรกหัวหน้าคณะราษฎรเป็นผู้แต่งตั้งผู้แทนราษฎรขึ้น70คนหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือพันตรีหลวงพิบูลสงครามเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราวและสภาผู้แทนได้มีมติให้พระยามนุปกรณ์นิติธาดาขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของเมืองไทยและมีคณะรัฐมนตรีอีก19คนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นบุคคลในคณะราษฎรนั่นเองการปฏิวัติ2475แม้กระทำโดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อระหว่างคนไทยด้วยกันแต่ก็หาทำให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นโดยทันทีไม่เพราะประชาชนในสมัยนั้นขาดความรู้ความเข้าใจทางการเมืองจะเห็นได้ว่าคนในประเทศขณะนั้นมีผู้รู้หนังสืออยู่ไม่ถึง 30%เป็นเหตุให้คณะราษฎรทำการผูกขาดอำนาจการปกครองโดยมิได้ส่งต่อให้กับประชาชนแม้ในหมู่คณะราษฎรเองภายหลังได้เกิดความแตกแยกทั้งทางการเมืองการทหารช่วงชิงอำนาจเพื่อขึ้นมาเป็นใหญ่บางคนก็ละทิ้งอุดมการ
สแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางคณะราษฎรได้มอบหมายให้นายปรีดีพนมยงค์จัดทำเข้าโครงเศรษฐกิจเพื่อดำเนินการเศรษฐกิจของชาติให้มีความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนในชาติโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่นายปรีดีร่างให้คณะรัฐมนตรีพระยาทรงสุรเดชพระยามโนปกรณ์นิติธาดาพระยาราชวังสรรพระยาศรีวิสารวาจาพระยาฤทธิ์อัคเนพระประสาทพิทยายุทธได้ร่วมกันคัดค้านและกล่าวว่าโครงการนี้เป็นโครงการคอมมิวนิสต์แบบเดียวกับรัสเซียแต่บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างพากันสนับสนุนโครงสร้างเศรษฐกิจมากกว่าครึ่งนายปรีดีเองได้พยายามยืนยันเข้าโครงเศรษฐกิจของตนไม่ใช่ระบบคอมมิวนิสต์โดยกล่าวให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ขณะนั้นว่าแท้จริงความคิดของข้าพเจ้าเป็นไปในแนวลัทธิโซเชียลิสต์ภายในการปกครองรัฐธรรมนูญที่ดำเนินการเพื่อราษฎรแต่ความคิดของข้าพเจ้าในแนวนี้ไม่เห็นพ้องด้วยสมาชิกอื่นแห่งคณะรัฐมนตรีจากเขาครองเศรษฐกิจของนายปรีดีเป็นชนวนให้เกิดความแตกร้าวกันขึ้นในระหว่างผู้ก่อการด้วยกันสามเสือแห่งคณะราษฎรมีพระยาทรงสุรเดชพระยาประสาทได้เอ็นเอียงและไปร่วมสังฆกรรมกับพระยามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรีและคณะเชื้อพระวงศ์ที่ต้องการจะหวนคืนสู่อำนาจเก่าเบี่ยงเบนเจตนารมณ์และบ่อนทำลายเสถียรภาพของคณะราษฎรความอลเวงปั่นป่วนผันผวนในกลุ่มคณะราษฎรนี้พันตรีหลวงพิบูลสงครามจับตามองดูพฤติการของบุคคลเหล่านี้ด้วยความสนใจในส่วนของตนเองได้เตรียมการอยู่อย่างไม่ประมาทจนในที่สุดเหตุการณ์ได้เข้าสู่การแตกหักในการประชุมสภาผู้แทนวันที่30มีนาคม2476นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้พระยาทรงสุรเดชนำทหาร1กองร้อยพร้อมด้วยอาวุธเข้าคุมสภาตรวจอาวุธบรรดาส.ส.จึงทำให้มีการกล่าวโจมตีนายกว่าเอากำลังทหารเข้ามาข่มขู่กฎหมายฝ่ายนายกพระยามโนปกรณ์ได้ขอความเห็นของสภาว่าจะทำการปิดสภาเสียเป็นการชั่วคราวแล้วจะมีการเลือกตั้งกันใหม่ตามวิถีแห่งรัฐธรรมนูญพันตรีหลวงพิบูลสงครามสมาชิกในขณะนั้นได้ลุกขึ้นคัดค้านการกระทำเช่นนั้นโดยกล่าวว่าการปิดสภาเป็นการละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญและเท่ากับเป็นเผด็จการนั่นเองแต่เสียงคัดค้านนั้นดูไร้ผลวันรุ่งขึ้นมีพระราชกฤษฎีกาให้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยเอาออก5คนแต่งตั้งใหม่5คนเข้าแทนที่แน่นอนพวกที่ออกคือกลุ่มนายปรีดีพนมยงค์ทั้งหมดการเมืองของประเทศไทยในช่วงที่รัฐบาลงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราและไม่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมันเป็นห่วงชิงไหวชิงพริบในคณะราษฎรกันเองส่วนหนึ่งคือฝ่ายรัฐบาลนำโดยพระยามโนปกรณ์นิติธาดาอีกฝ่ายคือพระยาพหลพลพยุหเสนาหัวหน้าคณะปฏิวัติ2475พันโทหลวงพิบูลสงครามนาวาโทหลวงสุพัชลาไสหลวงนฤเบศรมานิตเมื่อรัฐบาลพระยามโนปกรณ์กลุ่มอำนาจทั้งหมดก็ได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์ประกาศใช้ในวันที่12เมษายน2476การออกพระราชบัญญัติครั้งนี้เพื่อป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์จนถึงนายปรีดีและพรรคพวกครั้นรัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติคอมมิวนิสต์นายปรีดีพนมยงค์และภรรยาได้เดินทางออกนอกประเทศไปยังฝรั่งเศสทันทีทางด้านการทหารพระยาทรงสุรเดชพบปะกับพระยาพหลอยู่บ่อยๆมีเรื่องปรารภทำนองเอื้อมระอาต่อการเมืองเป็นทหารไม่ควรยุ่งกับการเมืองควรจะลาออกจากทุกตำแหน่งแม้กระทั่งตำแหน่งทางการทหารตลอดเวลาพระยาฤทธิ์อัคเนและคนอื่นๆก็สนับสนุนความคิดนี้ส่วนพระยาพหลก็ออหอมหมกไปด้วยแต่จริงๆแล้วท่านรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมคนเหล่านั้นแผนลับนำไปปฏิบัติอย่างเงียบๆโดยส่งทหารคู่ใจคือพันโทหลวงพิบูลสงครามเข้าไปติดสนิทเป็นพวกพ้องกับกลุ่มพระยามโนปกรณ์เพื่อสืบทราบความเคลื่อนไหวเป็นระยะพร้อมกับจัดเตรียมกำลังพลด้านตนเพื่อใช้ในคราวจำเป็นแล้วในที่สุดเกมการเมืองได้ดำเนินมาถึงขั้นสุดท้ายพระยาพหลทำทีเห็นด้วยกับการลาออกจากตำแหน่งทุกตำแหน่งพร้อมกับพันเอกพระยาทรงสุรเดชพันเอกพระยาฤทธิ์อัคเนพันโทพระประสาทพิทยายุทธ
ซึ่งทั้ง3คนหลังวางเกมไว้ว่าเมื่อลาออกแล้วจะถูกแต่งตั้งกลับเข้าใหม่โดยยื่นใบลาออกเมื่อวันที่10มิถุนายน2476พระยามโนปกรณ์และพระยาทรงสุรเดชนึกว่าแผนที่พวกตนวางไว้เป็นไปด้วยดีแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่กลางดึกของวันที่19มิถุนายน2476คนในกรุงเทพกำลังหลับไหลกองทหารจำนวนมากได้เคลื่อนตัวออกจากกรมกองอย่างเป็นระเบียบแต่รวดเร็วเพียงไม่นานนักตามสถานที่สำคัญของทางราชการถูกควบคุมไว้หมดมีรังปืนกลและรถถังเข้าประจำที่อย่างพร้อมเพรียงถูกต้องมันเป็นกองกำลังรัฐประหารยึดอำนาจนั่นเองกองกำลังที่เขายึดอำนาจมาจากนายพันโทหลวงพิบูลสงครามรองผู้บังคับการทหารปืนใหญ่และเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกอันเป็นกองกำลังหลักนอกจากนี้ยังมีฝ่ายทหารเรือมีนาวาโทสุพชลาไสยฝ่ายพลเรือนมีหลวงนฤเบศรมานิตส่วนหัวหน้าผู้กระทำการรัฐประหารคือพระยาพหลพลพยุหเสนาผู้นำรัฐประหารได้ยื่นคำขาดแก่พระยามโนปกรณ์นิติธาดาให้ลาออกรวมทั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นแก่อิสรภาพความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเช้าของวันที่20มิถุนายนพระยามโนปกรณ์มีจดหมายถึงพระยาพหลด้วยข้อความสั้นๆว่าผมได้รับหนังสือของเจ้าคุณในวันนี้ขอให้ผมลาออกจากนายกรัฐมนตรีได้ทราบผมและคณะรัฐมนตรีขอลาออกจากตำแหน่งและจะได้นำโทรเลขกราบถวายบังคมทูลวันนี้คืนของวันที่20มิถุนายนพระยาพหลได้ให้เจ้าพระยาพิชัยญาติประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายร้อยโทจรุณณบางช้างพร้อมด้วยสมาชิกผู้แทน1ใน3ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระราชวังไกลกังวลหัวหินเพื่อทูลเกล้าขอเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและแต่งตั้งพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศต่อไปพันโทแปลกพิบูลสงครามได้ส่อแววของการเป็นผู้นำด้วยการเป็นทหารเสือคู่ใจของพระยาพหลเข้าแก้ไขวิกฤตทางการเมืองของชาติอีกครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475คณะราษฎรทำการปรับปรุงกองทัพบกอย่างขนานใหญ่เพื่อให้เป็นกองทัพที่มีประสิทธิภาพเยี่ยงกองทัพในอารยประเทศแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคณะราษฎรมีเป้าหมายกวาดล้างกลุ่มเจ้านายเชื้อพระวงศ์เพื่อไม่ให้กองทัพเป็นฐานให้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชกลับฟื้นขึ้นมาอีกการเปลี่ยนแปลงกำลังพลในครั้งนั้นฝ่ายคณะราษฎรสามารถรวบรวมสรรพกำลังไว้ได้ในกำมืออย่างสิ้นเชิงในการปลดและโยกย้ายนี้มียศระดับพลโท4คนพลตรี10คนพันเอก22คนและยังปลดพระยาอธิกรประกาศออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจด้วยยิ่งกว่านั้นหลังการปฏิวัติใหม่ๆพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ที่ยังจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ต่างไม่ยินยอมพร้อมใจที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้และพากันก่อวอร์ดขึ้นลับๆเพื่อที่จะรื้อฟื้นระบบเก่าขึ้นมาทางฝ่ายรัฐบาลเองก็ทราบเรื่องนี้แต่ไม่กล้าทำการอะไรลงไปให้เป็นที่รุนแรงเกรงไปว่าจะเป็นการกระทบกระเทือนพระราชหฤทัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่พระบรมวงศานุวงศ์ก็มักมีการประชุมลับและตระเตรียมการยึดอำนาจกลับคืนมารัฐบาลคิดดูแล้วหากใช้กำลังเข้าปราบคงหนีไม่พ้นการนองเลือดรัฐบาลจึงตัดสินใจนำความขึ้นกราบทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงทราบพฤติการนานาของกลุ่มพวกคิดก่อการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสให้พระยาวรพงศ์เสนาบดีกระทรวงวังนำเอาพระราชหัตถเลขาของพระองค์มอบต่อพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ที่ก่อการว่าฉันเห็นว่าถ้าเป็นจริงดังนั้นก็ไม่สมควรเลยพระราชวงศ์ควรช่วยกันรักษาความสงบโดยละม่อมละไมเพราะความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความดำริของฉันชี้แจงแก่ผู้จงรักภักดีอย่าให้ทำการใดๆซึ่งไม่สงบราบคาบแม้เพียงใช้กิริยาวาจาเสียดสีก็มิบังควรเพราะถ้าเกิดเป็นปากเป็นเสียงกันแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อความสงบราบคาบอย่างไรก็ดีรัฐบาลและคณะราษฎรเกรงว่ายังมีผู้คิดจะโค่นระบอบประชาธิปไตยและเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมจึงได้ทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอกรมพระนครสวรรค์วรพินิษ
ให้เสด็จไปอยู่ต่างประเทศเป็นการชั่วคราวเพราะหากพระองค์ยังทรงประทับอยู่ในประเทศแล้วจะเป็นเงื่อนไขในการปฏิวัติล้างระบอบประชาธิปไตยกระนั้นก็ตามพระองค์เจ้าบวรเดชอดีตเสนาบดีกลาโหมและขุนนางทั้งหลายตลอดจนในทหารบางพวกที่ยังจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ไม่พอใจกลุ่มคณะราษฎรที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์อยู่บ่อยครั้งเช่นกรณีในถวัติทรงเดชได้เป็นโจทย์ฟ้องร้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้เชื้อพระวงศ์ทั้งหลายมีความเกียดแค้นยิ่งรัฐบาลชุดพระยาพหลเป็นนายกรัฐมนตรีไฟเขียวให้นายปรีดีพนมยงค์กลับประเทศไทยได้ผู้ที่จงรักภักดีต่อระบอบพระมหากษัตริย์อย่างพระองค์เจ้าบวรเดชโจมตีว่าเขาครองเศรษฐกิจของนายปรีดีจะต้องก่อความเดือดร้อนให้กับเชื้อพระวงศ์ขุนนางอย่างแน่นอนเพื่อความอยู่รอดพระองค์เจ้าบวรเดชตัดสินพระทัยทำการปฏิวัติด้วยการรวบรวมผู้จงรักภักดีในทางการทหารมีการหารืออยู่บ่อยครั้งแต่การเคลื่อนไหวของพระองค์และพวกทางคณะราษฎรโดยพันเอกหลวงพิบูลสงครามส่งสายตาตามติดทราบข่าวอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดพันเอกหลวงพิบูลสงครามอดรนทนไม่ไหวกับพฤติการที่ได้รับแจ้งมาจึงได้ยื่นคำขาดแก่พระองค์มีความว่าในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบรักษาความสงบเรียบร้อยจึงขอเตือนให้ท่านจงสงบจิตสงบใจหากท่านยังจุนจ้านอีกคณะราษฎรตกลงจะทำอย่างรุนแรงและจำต้องถือเอาความสงบของบ้านเมืองเป็นกฎหมายสูงสุดในการทำแก่ท่านที่กล่าวมานี้ไม่ใช่เป็นการขู่เข็นแต่เป็นการเตือนมาด้วยความหวังดีคำขาดที่ว่ามานี้ไปถึงบุคคลที่คิดก่อการเช่นพระองค์เจ้าบวรเดชพระองค์เจ้าทศสิริวงศ์หม่อมเจ้าวงเนินชรหม่อมเจ้าไขแสงระพีพัฒน์หม่อมเจ้าโสพลภรดัยพระยาอธิกรประกาศพระยาสราภัยพิพัฒน์เมื่อได้รับคำขาดทุกพระองค์และทุกคนพากันเข้าพบหลวงพิบูลสงครามและหลวงสุพัชลาไสยที่วังปารุสกวันเพื่อเคลียร์ตัวเองเว้นพระองค์เดียวคือพระองค์เจ้าบวรเดชทั้งยังเดินทางไปๆมาๆระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดนครราชสีมาอย่างมีพิรุธและแล้วเช้าตรู่ของวันที่10ตุลาคม2476ทหารกลุ่มหนึ่งมีอาวุธครบมือปืนเล็กยาวติดดาบปลายปืนตรงเข้ายึดศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาโดยการนำของพันตำรวจตรีหลวงชานิคมนายตำรวจนอกราชการเข้าคุมตัวพระยานายกนรชนผู้ว่าราชการจังหวัดคุมตัวเจ้าหน้าที่กองคลังทั้งยังคุมตัวหลวงเดชาติวงศ์นายพิสิทธิ์อัธจินดาเจ้าหน้าที่กองรถไฟหลวงไปคุมตัวไว้ที่กองทหารพร้อมกับข้าราชการใหญ่น้อยอีกหลายท่านที่กองทหารโคราชพระองค์เจ้าบวรเดชได้แจ้งให้ข้าราชการใหญ่น้อยได้ทราบว่าทางกรุงเทพเกิดเหตุร้ายรัฐบาลจะเอาระบบคอมมิวนิสต์มาและจะยกเลิกไม่มีพระมหากษัตริย์จึงต้องนำทหารเข้าปราบปรามขอให้บรรดาข้าราชการจงปฏิบัติไปตามหน้าที่อย่าได้กระทำการใดเป็นที่ขัดขวางจากนั้นได้ปล่อยให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติส่วนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถูกควบคุมตัวไว้ที่กองทหารเช่นเดิมขณะที่ชาวเมืองกำลังสับสนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายทหารที่ก่อการกบฏได้ลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังพลจำนวนมากขึ้นรถไฟที่สถานีจิระโดยใช้ขบวนรถถึง3ขบวนเป็นงวดแรกออกเดินทางเข้ากรุงเทพและมีการจัดเตรียมขนส่งสิ่งบำรุงเพิ่มเติมอยู่เป็นระยะการก่อกบฏขึ้นครั้งนี้พระองค์เจ้าบวรเดชได้ติดต่อกับทหารที่อุบลราชธานีสระบุรีและอยุธยาเข้าร่วมก่อการครั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเข้ายึดสถานีรถไฟบางเขนและดอนเมืองทหารที่ก่อการครั้งนี้ผู้นำส่วนใหญ่เป็นทหารนอกราชการซึ่งถูกปลดเมื่อครั้งเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นลูกน้องของพระองค์เจ้าบวรเดชซึ่งยังมีบารมีทางการทหารเป็นอันมากบ่าย2โมงของวันที่11ตุลาคม2476ทหารที่ก่อกบฏได้เข้ายึดสถานีรถไฟดอนเมืองของวัดแครายกองทหารของรัฐบาลถูกส่งขึ้นไปยันเอาไว้ต่างฝ่ายต่างดูทีท่ากันในตอนค่ำทางรัฐบาลพระยาพหลได้ออกแถลงการมีใจความว่าพระองค์เจ้าบวรเดชพระยาศรีสิทธิสงครามพระยาเทพสงคราม
เป็นกบฏต่อแผ่นดินและพยายามล้มล้างระบบประชาธิปไตยยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วสถาปนาการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชดังเดิมเช้ามืดของวันที่12ตุลาคมทหารกบฏได้เคลื่อนกำลังส่วนหนึ่งเข้ายึดวัดแครายทางทิศใต้ห่างจากสถานีรถไฟบางเขนเพียง300เมตรเป็นการรุกคืบคลานเข้ามาเพื่อบีบให้รัฐบาลยอมจำนนพระยาพหลมีคำสั่งให้ทหารคู่ใจพันเอกหลวงพิบูลสงครามเป็นผู้บัญชาการรบต่อต้านทหารกบฏหลวงพิบูลสงครามสั่งการทันทีด้วยการรวบรวมกำลังทหารในพระนครจัดเป็นกองผสมขึ้นมีทหารรวม3กองพันทหารม้า1กองพันกับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานจำนวน1วางกำลังเข้ายึดแนวสถานีบางซื่อสนามเป้าสามเสนมักกะสันรัฐบาลปฏิเสธข้อเสนอของฝ่ายกบฏการเจรจาล้มเหลวหลวงพิบูลสงครามได้รับคำสั่งให้ปราบปรามกบฏอย่างเด็ดขาดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นในตอนเย็นเมื่อทหารรัฐบาลใช้ปืนใหญ่ถล่มจนถึงมืดมีการตอบโต้จากพวกกบฏเล็กน้อยรุ่งขึ้นวันที่13ตุลาคมทั้งรัฐบาลและพวกกบฏถล่มกันด้วยปืนใหญ่รัฐบาลได้รับคำยืนยันว่าไม่มีทหารจากจังหวัดเชียงใหม่ลำปางพิษณุโลกราชบุรีลพบุรีเข้าร่วมก่อกบฏแต่อย่างใดค่ำวันเดียวกันนั้นทหารจากปราจีนบุรีเข้าสู่พระนครช่วยรัฐบาลปราบกบฏการรบเป็นไปด้วยความดุเดือดจนถึงวันที่16ตุลาคมทหารกบฏไม่สามารถรุกรัฐบาลได้เมื่อกองพันทหารราบที่17จังหวัดอุบลราชธานีถอนตัวออกจากกบฏกลับไปโคราชและเดินทางกลับไปที่ตั้งจังหวัดอุบลในเวลาต่อมาเพราะรู้ว่าถูกหลอกให้มารบกับรัฐบาลขณะที่ถอยมานั้นได้รื้อรางรถไฟออกเพื่อไม่ให้ฐานกบฏพระองค์เจ้าบวรเดชตามมานครราชสีมาได้สะดวกส่วนทหารจากอยุธยาและสระบุรีบางส่วนถอยกลับเข้าที่ตั้งและบางส่วนยอมวางอาวุธให้จับตัวณสถานีรถไฟดอนเมืองทหารกบฏที่ยังจงรักภักดีต่อพระองค์เจ้าบวรเดชถอยไปตั้งหลักอยู่ที่สระบุรีหลวงพิบูลสงครามสั่งทหารรัฐบาลไล่ตามขยี้อย่างกระชั้นชิดพวกกบฏถอยต่อไปยึดแก่งคอยทับกวางและปากช่องเป็นฐานที่มั่นจนถึงวันที่23ตุลาคมหลวงพิบูลสงครามให้ทหารทุกคนรบพุ่งอย่างถึงที่สุดเพื่อสลายกำลังพวกกบฏให้ได้ต่างฝ่ายต่างใช้อาวุธนานาชนิดที่มีอยู่รมรันกันตลอดตั้งแต่เช้าจรดบ่ายการรบถึงขั้นตะลุมบอลพระยาสิทธิสงครามดินท่าราบทหารมือขวาของพระองค์เจ้าบวรเดชถูกยิงตายในสนามรบทหารกบฏไม่มีใจจะต่อสู้ต่อไปอีกในวันที่24ตุลาคมพวกกบฏที่ยึดปากช่องยอมแพ้ต่อรัฐบาลส่วนพระองค์เจ้าบวรเดชเสด็จขึ้นเครื่องบินออกนอกประเทศไปลงไส้ง่อนประเทศเวียดนามใต้หลังจากนั้นอีก3วันพรรคพวกของพระองค์ที่แตกทัพมาเดินทางผ่านศรีโสพลไปสู่พนมเปญถูกรัฐบาลฝรั่งเศสควบคุมตัวและปลดอาวุธและถูกปล่อยตัวในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองและเดินทางไปไส้ง่อนต่อไปพันเอกหลวงพิบูลสงครามได้รับการยกย่องในฐานะผู้ปรับบทและได้เข้าร่วมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมในรัฐบาลพระยาพหลในเวลาต่อมาพันเอกหลวงพิบูลสงครามได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่16สิงหาคม2477นับเป็นตำแหน่งทางการเมืองครั้งแรกของท่านหลังจากร่วมการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งส่วนใหญ่เขามักจะเป็นผู้อยู่หลังฉากช่วยเหลือรัฐบาลพระยาพหลมาตลอดนับวันหลวงพิบูลสงครามยิ่งโด่งดังและมีชื่อเสียงเหล่านักการเมืองในยุคนั้นพากันจับตาก้าวเดินบนถนนการเมืองของท่านอย่างมากมายและหลวงพิบูลสงครามถูกวางตัวให้เป็นนายกคนต่อไปของเมืองไทยหากพระยาพหลลงจากบัลลังก์อย่างไรก็ดีเมื่อมีคนชื่นชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบโดยเฉพาะกลุ่มนักการเมืองและการทหารพยายามสกัดกั้นการเติบโตทางการเมืองของหลวงพิบูลสงครามในปี2478ได้มีกลุ่มคนคิดก่อการปฏิวัติยึดอำนาจซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหารชั้นประทวนยศจ่านาย10นาย10และนายพลจากกองพันต่างๆในกรุงเทพพวกก่อการมีแผนสังหารโหดบุคคลสำคัญของรัฐบาลอันได้แก่พันเอกหลวงพิบูลสงครามรัฐมนตรีกลาโหมหลวงอดุลเดชจรัสอธิบดีกรมตำรวจ
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาพระองค์เจ้าวันเวทยากรวรวรรณที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรีแต่แผนการก่อกบฏได้รั่วไหลรัฐบาลรู้เรื่องจึงมีคำสั่งให้หลวงพิบูลสงครามทำการกวาดล้างพวกกบฏการจับกุมเริ่มลงมือตั้งแต่วันที่3สิงหาคมจนถึงวันที่7สิงหาคม2478ได้ผู้ต้องหาทั้งสิ้น21คนศาลพิเศษพิพากษาจำคุกตั้งแต่16ปีจนถึงจำคุกตลอดชีวิตมีอยู่คนเดียวคือสิบเอกสวัสดิ์มหมัดถูกคำสั่งให้ประหารชีวิตในตอนเช้าตรู่ของวันที่13กุมภาพันธ์2479ณหลักประหารป้อมพระจุลจอมเกล้าปากน้ำสมุทรปราการยิ่งนับวันศัตรูทางการเมืองของหลวงพิบูลสงครามก็มีมากขึ้นทุกทีสาเหตุมาจากความคิดเห็นไม่ลงรอยในการใช้อำนาจปกครองแผ่นดินซึ่งในคณะราษฎรแตกเป็นก๊กเป็นเหล่าและเป็นการสกัดกั้นมีให้หลวงพิบูลสงครามก้าวขึ้นสู่อำนาจสูงสุดในประเทศบนเส้นทางการเมืองของหลวงพิบูลสงครามนั้นปะปนไปกับชีวิตทหารและได้พุ่งขึ้นเป็นลำดับเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมถึงวันที่23กุมภาพันธ์2480หลวงพิบูลสงครามเดินทางไปมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมฟุตบอลชนะเลิศที่ท้องสนามหลวงขากลับจะก้าวขึ้นรถนายพุ่มทับสายทองนักเลงใหญ่จากนครปฐมวิ่งเข้ามาประชิดตัวแล้วชักปืนยิงเข้าใส่หลวงพิบูลสงครามสองนัดนัดหนึ่งถากไหปลาร้าไปเป็นรอยไหม้เกรียมและก่อนที่นายพุ่มจะทันได้ยิงนัดต่อไปกำลังที่คุ้มกันหลวงพิบูลสงครามตะครุบตัวไว้ได้ครั้นต่อมาในวันที่9พฤศจิกายนปีเดียวกันหลวงพิบูลสงครามถูกปองร้ายอีกโดยนายลีบุญตาคนใช้ในบ้านของท่านเองใช้ปืนเล็กกวดในบ้านพักแต่กระสุนไม่ถูกใครจึงรอดตายไปหวุดหวิดฝ่ายปรปักษ์ยังไม่ละความพยายามอีกหนึ่งเดือนต่อมานางเสงี่ยมปลุกใจเสือแม่ครัวในบ้านลอบวางยาพิษใส่อาหารมื้อกลางวันซึ่งมีผู้อื่นร่วมโต๊ะอาหารอยู่ด้วยได้แก่นาวาโทหลวงยุทธศาสตร์โกศลพันโทหลวงเดชะเสนานาวาตรีขุนรณภากาศและร้อยเอกเผ่าศรียานนท์นายทหารคนสนิทแต่ก็รอดตายมาได้ราวปาฏิหาริย์เพราะรีบส่งโรงพยาบาลให้หมอล้างท้องได้ทันผลจากการลอบทำร้ายโดยแม่ครัวนั้นทำให้คุณหญิงละเอียดศรีภรรยาของท่านต้องยอมเสียสละความสุขแม้จนตลอดน้ำกินท่านผู้หญิงก็ทำหน้าที่รักษากุญแจคอยหยิบขวดน้ำจากตู้น้ำแข็งมารินให้ท่านผู้นำรับประทานแม้ในสมัยเมื่อท่านผู้นำออกไปตรวจทหารณต่างจังหวัดที่อรัญประเทศในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อปี2484ท่านผู้หญิงแม้ขณะนั้นกำลังลำบากอยู่ด้วยการตั้งครรภ์คนนิดบุตรชายคนเล็กของท่านเวลานี้ก็ตามก็ยังอุตสาหะติดตามไปทำครัวประกอบอาหารรักษาน้ำกินให้ท่านผู้นำท่ามกลางความแสนกันดารและทุกขเวทนาจากรถยนต์วิ่งข้ามทุ่งหญ้าอันแสนกระเทือนตราบจนกลับคืนสู่พระนครตลอดระยะเวลาที่พระยาพหลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี5สมัยติดต่อกันท่านเป็นบุคคลผู้หนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นนายกทหารประชาธิปไตยแม้ลาออกหลายครั้งผู้คนก็เรียกร้องให้ท่านกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกแต่ในยุคช่วง21ธันวาคม2480ถึง11กันยายน2481รวมเวลา8เดือน21วันมักมีเรื่องวุ่นวายอยู่ตลอดเมื่อมีส.ส.พรรคฝ่ายค้านได้เสนอญัตติร่างข้อบังคับการประชุมและการปรึกษาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติมสาเหตุก็เนื่องจากการพิจารณางบประมาณแผ่นดินทุกครั้งที่ผ่านมากินระยะเวลานานน่าจะมีหลักเกณฑ์รัดกุมมากกว่านี้โดยขอแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อ68เกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินโดยให้รัฐบาลทำบัญชีรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายการอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวางส.ส.ฝ่ายค้านเปิดฉากรุกรัฐบาลด้วยการเสนอให้ที่ประชุม
มีการพิจารณาให้สิ้นสุดลงในวันเดียวด้วยคะแนนเสียง42-40แม้ว่าฝ่ายรัฐบาลจะคัดค้านว่าในโลกนี้ไม่มีใครจะทำได้แต่ผลปรากฏออกมาว่ามีผู้รับหลักการแห่งร่างข้อบังคับด้วยคะแนนเสียง45-31นับเป็นความพ่ายแพ้ยับเยินของรัฐบาลพระยาพหลซึ่งบริหารประเทศไม่ถึงปีรุ่งขึ้นของวันที่11กันยายน2481คณะรัฐมนตรีได้ประชุมกันเครียดฝ่ายหนึ่งให้แสดงสปิริตด้วยการลาออกของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็หมดสภาพไปด้วยแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยเพราะพฤติกรรมของสมาชิกสภาผู้แทนบางกลุ่มขัดขวางการบริหารประเทศหลายครั้งหลายหนควรยุบสภาเป็นการล้มกระดานแล้วเลือกตั้งกันใหม่แต่พระยาพหลพลพยุหะเสนานายกรัฐมนตรีเห็นว่าวิธีการฝ่ายหลังดีกว่าเพื่อเปิดทางให้บุคคลอื่นที่ผ่านการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศจึงได้ประกาศยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ในวันที่12พฤศจิกายน2481เมื่อเปิดประชุมสภาสรรหานายกรัฐมนตรีพระยาพหลประกาศยืนยันไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเด็ดขาดที่ประชุมเห็นสมควรว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ที่เด็ดขาดเข้มแข็งมีความสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ในประเทศได้ดีคนผู้นั้นก็คือพันเอกหลวงพิบูลสงครามนั่นเองในวันที่16ธันวาคม2481จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าตั้งให้นายพันเอกหลวงพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3และรัฐบาลชุดที่9ของเมืองไทยเมื่อประกาศคณะรัฐมนตรีออกมาแล้วสังเกตได้ว่าหลวงพิบูลสงครามได้เข้าคุมอำนาจและหน้าที่อันสำคัญไว้เกือบทั้งหมดโดยตนเองยังนั่งรัฐมนตรีว่าการอีก2ตำแหน่งอันประกอบไปด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปในฝ่ายค้านขณะนั้นว่านายกรัฐมนตรีได้ตระเตรียมการจะพิชิตเหตุร้ายต่างๆนานาประการที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและชีวิตของตนเองทุกคนรู้ว่าหลวงพิบูลสงครามนั้นเป็นคนเด็ดขาดเข้มแข็งประสบการณ์ที่ได้ร่วมรัฐบาลกับพระยาพหลทำให้หลวงพิบูลรู้ว่าควรจะทำเช่นไรในการรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลวงพิบูลสงครามได้กล่าวกับประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความตอนหนึ่งว่าการทำงานของชาติบ้านเมืองนั้นถ้าได้ปฏิบัติด้วยเหตุผลและมีศีลธรรมแล้วย่อมจะนำมาซึ่งความดีงามให้แก่ตนเป็นอย่างดียิ่งในทางตรงกันข้ามถ้ากลายเป็นเล่นการเมืองโดยปราศจากศีลธรรมย่อมจะเกิดความพินาศอย่างร้ายแรงที่สุดหลวงพิบูลยังได้อุปมาด้วยว่าเหมือนเรามองก้อนน้ำแข็งที่ลอยน้ำเราเห็นก้อนน้ำแข็งส่วนบนส่วนตัวน้ำแข็งจำนวนมากยังคงอยู่ในน้ำซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้เว้นเสียแต่เมื่อเรือจะต้องอับปางจึงจะทราบว่านั่นน่ะภัยบรรดาท่านที่รักการเมืองเพื่อระบบประชาธิปไตยโดยบริสุทธิ์ใจขอโปรดตรึกตรองดูตามที่ข้าพเจ้ากล่าวนี้โดยระลึกถึงชาติเป็นเบื้องหน้าคือเพื่อชาติเพียงเดือนเศษของการบริหารประเทศของหลวงพิบูลสงครามการปราบปรามพวกคิดก่อการและเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลได้เริ่มขึ้นตอนเช้ามืดของวันที่24มกราคม2482รายแรกคือพระบรมวงศ์เธอกรมขุนชัยนาทนเรนทรถูกควบคุมพระองค์ที่สถานีตำรวจพระราชวังจากนั้นตำรวจได้จับกุมพลโทพระยาเทพหัสดินพันเอกพระยาทรงสุรเดชพันเอกสิทธิ์เรืองเดชพลพันเอกหลวงมหิทธิโยธีพันตรีหลวงสงครามวิจารณ์นายร้อยโทณเนนตะละลักษ์ผู้แทนจังหวัดพระนครและคนอื่นๆอีกรวมทั้งสิ้น47คนสำหรับพันเอกพระยาทรงสุรเดชพร้อมด้วยนายทหารคนสนิทร้อยเอกสำรวจกาญจนสิทธิ์ตำรวจสันติบาลควบคุมตัวขึ้นรถไฟไปอารัญญประเทศเป็นการในประเทศไปอยู่นอกประเทศมิให้กลับเมืองไทยอีกเลยการกวาดล้างยังมีอย่างต่อเนื่องร้อยตำรวจเอกขุนพันธรักษ์ราชเดชหัวหน้ากองสายตรวจที่8ประจำจังหวัดสงขลาได้เข้าทำการจับกุมหลวงสงครามวิจารณ์และนำมาฝากขังไว้ที่สถานีตำรวจปัตตานีแต่แล้วในวันที่30มกราคม
2482เวลาตี3เจ้าหน้าที่ตำรวจเคลื่อนย้ายผู้ต้องหาไปยังสถานีโคกโพเพื่อจะนำไปฝากขังที่สถานีตำรวจสงขลาระหว่างการเดินทางมาถึงหลักกิโลเมตรที่14บนถนนสายปัตตานีโคกโพมีผู้ร้ายโจรมาลายู9คนได้โจมตีกลุ่มตำรวจเพื่อแย่งชิงผู้ต้องหาหลวงสงครามเข้าแย่งปืนตำรวจเลยถูกตำรวจยิงตายส่วนโจรล่าถอยเข้าป่าไปที่กล่าวมาเป็นรายงานของหลวงสุนาวินวัฒน์ข้าหลวงประจำจังหวัดปัตตานีแต่สื่อมวลชนและนักการเมืองฝ่ายค้านต่างไม่เชื่อพากันวิจารณ์ว่าเป็นการกำจัดศัตรูทางการเมืองของรัฐบาลเสียมากกว่าข้อกล่าวหาที่รัฐบาลตั้งขึ้นก็คือกบฏเฉพาะบุคคลคณะนี้เตรียมแผนการสังหารโหดบุคคลชั้นนำของประเทศและมุ่งทำลายล้างรัฐธรรมนูญและก่อความไม่สงบขึ้นในประเทศจากนั้นรัฐบาลมีการจัดตั้งศาลพิเศษขึ้นท่ามกลางเสียงคัดค้านของบรรดาส.ส.ฝ่ายค้านที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งศาลพิเศษเพราะไม่ให้ความยุติธรรมแก่ผู้ต้องหาซึ่งสามารถขึ้นศาลปกติได้เป็นการตัดเสรีภาพอย่างร้ายแรงที่สุดในที่สุดศาลพิเศษได้ตัดสินโดยมีทั้งจำคุกตลอดชีวิต25คนตัดสินประหารชีวิตอีก18คนโดยที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ให้ยกฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษประหารสื่อมวลชนและส.ส.ฝ่ายค้านพากันวิจารณ์เรื่องนี้กันมากและกล่าวหาหลวงพิบูลสงครามว่าเป็นเผด็จการแต่นายกรัฐมนตรีตอบกลับเรื่องนี้ว่าประหารชีวิตเพียง18คนเท่านั้นไม่มากมายอะไรเลยการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสเขาตัดหัวใส่เกวียนเป็นแถวๆเป็นอันว่าชีวิตนักโทษประหาร18คนค่อยๆถูกทยอยทีละกลุ่มใช้เวลาหลายวันจนครบทุกคนบุคคลสำคัญเหล่านั้นได้แก่นายลีบุญตาพันโทพระสุวรรณชิตร้อยโทณเนนตะละลักษ์พระยาเทพหัสดินณอยุธยาเป็นต้นนับเป็นโศกนาฏกรรมบนเส้นทางประชาธิปไตยของเมืองไทยและไม่มียุคใดสมัยใดที่เข็นฆ่านักการเมืองมากมายด้วยเพราะเหตุผลความคิดเห็นไม่ตรงกันแค่นั้นเองหลังรัฐบาลหลวงพิบูลสงครามเชือดไก่ให้ลิงดูเพื่อให้กลุ่มไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลได้คิดตรึกตรองเสียใหม่นั้นรัฐบาลได้สร้างความแปลกใหม่ให้กับสังคมไทยด้วยการอัดฉีดความเป็นชาตินิยมและมหาอำนาจมีการห้ามนุ่งสรงหรือกางเกงขาก๊วยให้มานุ่งกางเกงขายาวนุ่งกระโปรงและสวมหมวกทั้งยังห้ามผู้คนกินหมากมีคำสั่งให้ทำลายสวนหมากสวนพลูให้ใช้คำแทนตัวว่าฉันและเธอรัฐบาลยังได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศเสียใหม่จากประเทศสยามเป็นประเทศไทยทั้งยังเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ของไทยจากวันที่13เมษายนมาสู่ระบบสากลเอาวันที่1มกราคมของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่หลังจากปรับปรุงบ้านเมืองเป็นการใหญ่แล้วยังได้มีการปรับปรุงกองทัพให้มีแสนยานุภาพทางทหารมากขึ้นให้สมกับจะเป็นชาติมหาอำนาจรัฐบาลได้ยื่นบันทึกเกี่ยวกับการเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศสโดยยื่นข้อเสนอ3ข้อให้แก่ฝรั่งเศสคือปั่นเส้นพรมแดนในลำน้ำของคืนให้ไทยคือตอนหลวงพระบางกับตอนปากเซประการสุดท้ายยอมให้ประกันว่าแคว้นลาวซึ่งเดิมเป็นราชอาณาจักรไทยนั้นถ้าหากจะหลุดจากการปกครองของฝรั่งเศสไปแล้วต้องยกคืนให้ไทยแต่ฝรั่งเศสยอมรับข้อเสนอนี้ไม่ได้ทั้งสองฝ่ายเตรียมกำลังรบอยู่พร้อมไปตามชายแดนภาคอีสานตรตะวันออกฝ่ายไทยได้ประกาศกฎอัยการศึก24จังหวัดและประกาศสถานะสงครามกับอินโดจีนฝรั่งเศสเมื่อวันที่7มกราคม2484และแล้วการรบพุ่งได้เกิดขึ้นอย่างดุดันรัฐบาลหลวงพิบูลได้ออกแถลงการพอมีใจความว่าการสู้รบระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสได้ดำเนินต่อไปท่ามกลางความมีชัยของทหารไทยซึ่งได้รุกเข้านครจำปาสักหลวงพระบางและมณฑลบุรพาเดิมการรบยุติลงในวันที่14โดยนายมัตสุโอกะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและมีการประชุมกันณเรือรบญี่ปุ่นซึ่งจอดอยู่นอกอ่าวเมืองไส้ง่อนได้ข้อตกลงว่าฝรั่งเศสยอมยกดินแดนด้านหลวงพระบางฝั่งทางขวาแม่น้ำของนครจำปาสักกับที่ท่าสามเหลี่ยมฝั่งขวาและอาณาเขตมณฑลบุรพาเดิมบางส่วน
มีเมืองศรีโสพลมงคลบุรีและพระตะบองให้กับไทยช่วงนี้ชื่อเสียงของหลวงพี่บูลสงครามโด่งดังราวกับพลุแตกเพราะเมื่อมีชัยชนะเหนือฝรั่งเศสหลวงพี่บูลได้กล่าวปลุกใจกับประชาชนอยู่เสมอเช่นประชาชนชาวไทยตกอยู่ในฐานะจำเป็นที่จะต้องต่อสู้จนกว่าจะหมดลมหายใจถึงศัตรูจะมีอำนาจอย่างใหญ่หลวงเพียงไรก็ตามเมื่อเกิดเป็นไทยแล้วต้องสู้จนสิ้นกำลังชาติไทยย่อมรู้สึกว่าเป็นชาติเล็กไม่มีกำลังอำนาจมากมายแต่ก็ยินดียอมตายด้วยความเป็นไทยดีกว่าอยู่ด้วยความเป็นทาสอย่างไรก็ดีการที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเป็นตัวประสานศึกอินโดจีนก็เนื่องจากญี่ปุ่นเตรียมพร้อมจะจุดเพลิงสงครามขึ้นในเอเชียไทยและอินโดจีนจะเป็นฐานทัพและพลังเศรษฐกิจสงครามญี่ปุ่นในเวลาต่อไปขณะที่สงครามโลกครั้งที่2แผ่ขยายอยู่ทั่วยุโรปนั้นฝ่ายไทยญี่ปุ่นและอังกฤษทําสัญญาไม่รุกรานต่อกันซึ่งเรื่องนี้หลวงพี่บูลได้กล่าวไว้ว่าด้านหนึ่งเราทําสัญญาไม่รุกรานไว้กับอังกฤษและอีกด้านหนึ่งเราก็มีสัญญาจำเริญทางพระราชไมตรีซึ่งเท่ากับทําสัญญาไม่รุกรานไว้กับญี่ปุ่นแล้วถ้ามหามิตรทั้งสองเราไม่เชื่อว่าสัญญาเป็นกระดาษประเทศไทยก็จะต้องปลอดภัยต่อการรุกรานในวันที่4ธันวาคม2484หลวงพิบูลสงครามได้กราบถวายบังคมลาออกจากบรรดาศักดิ์ในขณะที่เขาได้รับยศพลเอกและได้รับพระราชทานยศเป็นจอมพลคุ้ม3เหล่าทัพนับเป็นจอมพลคนแรกในระบบประชาธิปไตยภายหลังสงครามอินโดจีนแล้วไทยได้วางแผนป้องกันราชอาณาจักรอย่างเร่งรีบเนื่องจากทางภาคใต้ของเรานั้นขาดแคลนทหารจึงรีบส่งกองทัพต่างๆไปประจำหลายจังหวัดเช่นจังหวัดชุมพรสงขลาปัตตานีตรังนครศรีธรรมราชจากนั้นได้สถาปนามณฑลที่6ขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขณะนั้นเราเชื่อมั่นว่าอังกฤษไม่กล้าบุกไทยเพราะติดสงครามอยู่ที่ยุโรปกับเยอรมันแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าญี่ปุ่นต้องบุกไทยเพื่อสถาปนาระบบวงไพบูลย์ครั้นวันที่6ธันวาคม2484จอมพลป.พิบูลสงครามกับคณะได้ออกเดินทางไปตรวจดูแนวต้านทานทางศรีโสพลขณะเดียวกันญี่ปุ่นยื่นคำขาดกับประเทศไทยขอผ่านไปมาเลเซียและให้ร่วมรบเมื่อนายกรัฐมนตรีไม่อยู่จึงไม่มีใครสามารถตกลงได้นายปรีดีพนมยงค์ซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ขอให้ญี่ปุ่นยับยั้งการยกทหารเข้ามารอไว้จนกว่าจอมพลป.พิบูลสงครามจะกลับพระนครเสียก่อนแต่จอมพลป.เดินทางด้วยรถยนต์จึงไม่สามารถจะกลับมาได้ทันเวลาจนเวลา2นาฬิกาของวันที่8ธันวาคม2484ฝ่ายทหารและรัฐบาลไทยได้รับรายงานว่าญี่ปุ่นได้ลำเลียงทหารขึ้นบกที่สงขลาปัตตานีขณะนี้ยังปะทะกันอยู่และทยอยขึ้นฝั่งที่ชุมพรประจบคีรีขันธ์สมุทรปราการตอนรุ่งสางจอมพลป.พิบูลสงครามกลับถึงพระนครเมื่อเวลา 6:50 นั่นหมายถึงมีการรบพุ่งเกือบจะ5ชั่วโมงแล้วที่วังสวนกุหลาบคณะรัฐมนตรีมีการโต้เถียงกันดุเดือดว่าจะรบหรือจะยอมหยุดให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านไปฝ่ายหนึ่งนำโดยนายปรีดีพนมยงค์เสนอให้รักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดถ้าประเทศใดมาเหยียบย่ำล้ำแดนเราจะต้องสู้ตายและต้องทำการต่อต้านไปตามวาจาที่ประกาศต่อคนทั่วโลกถึงความเป็นกลางแต่จอมพลป.พิบูลสงครามไม่เห็นด้วยที่จะให้คนไทยสู้กับญี่ปุ่นเพราะกำลังการทหารแตกต่างกันมากซึ่งช่วงนั้นญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจทางการทหารเช่นเดียวกับประเทศตะวันตกขณะที่คณะรัฐมนตรีโต้เถียงกันอยู่นั้นจอมพลป.ในฐานะนายกรัฐมนตรีเห็นว่าจะไม่ได้ข้อสรุปอะไรจึงกล่าวเตือนสติทุกคนว่าที่เราพูดกันอยู่ทุกวินาทีนี้มีคนต้องตายเราจะให้หยุดหรือให้รบต่อไปส่วนเรื่องอื่นนั้นไว้พูดกันทีหลังไม่อย่างนั้นทหารรบกันตายนี่ก็ละลายไปแล้ว1กองพันที่ปัตตานีและที่สมุทรปราการนั้นจะให้สู้หรือไม่ให้สู้ที่ประชุมมอบหมายให้นายกเป็นผู้ตัดสินใจจอมพลป.จึงกล่าวสรุปขึ้นว่าเรายังตกลงอะไรไม่ได้แต่ควรสั่งหยุดยิงก่อนเพราะสู้กระแหลก
แล้วเรามาเจรจาทางการทูตกันว่าเขาจะว่าอย่างไรเราจะตัดสินใจว่าจะรบหรือไม่รบต่อไปคำสั่งหยุดยิงออกเมื่อเวลา 7:00 น.และหลังจากนั้น 45 นาทีคณะทูตญี่ปุ่นพร้อมทั้งทหารได้เดินทางมาถึงวังสวนผักกาดเพื่อพบนายกรัฐมนตรีนำโดยนายเตอิชิทาสุโบกามิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้ขอโทษต่อนายกไทยที่ยกทัพบุกรุกเข้ามาจากนั้นได้ยื่นข้อเสนอ4ประการคือ 1. ทำสัญญาร่วมรบร่วมรุกกับญี่ปุ่นโดยประกาศสถานะสงครามทันที 2. ทำสัญญาเป็นพันธมิตรเฉยๆโดยไม่ประกาศสถานะสงคราม 3. ยอมให้ญี่ปุ่นผ่านไปโดยไม่ต้องทำสัญญาในการนี้ญี่ปุ่นยอมให้สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะเคารพเอกราชและอธิปไตยของไทยขอให้ข้าพเจ้าไปปรึกษาคณะรัฐมนตรีในข้อเสนอของท่านดูก่อนจอมพลป.กล่าวกับทูตญี่ปุ่นแต่ทางทูตยื่นคำขาดมาทันทีเราต้องการคำตอบของท่านจอมพลถ้าเช่นนั้นขอให้ข้าพเจ้าออกไปจากห้องนี้สักครู่จอมพลป.ต่อรองแต่ทูตญี่ปุ่นไม่ยอมให้จอมพลป.ไปไหนต้องการคำยืนยันจอมพลเป็นหัวหน้ารัฐบาลจอมพลต้องตกลงได้เดี๋ยวนี้จอมพลป.เดือดปุดขึ้นเสียงบอกไปว่าท่านจี้บังคับข้าพเจ้าเกินไปแล้วฝ่ายทูตและทหารญี่ปุ่นพากันฮึดฮัดโยนกระดาษสัญญาลงพื้นบางคนทำเป็นชักดาบซามูไรเข้าๆออกๆเหมือนจะเป็นการข่มขู่แต่ในที่สุดก็ยอมให้จอมพลป.ออกจากห้องไปประชุมคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรียังคงแบ่งเป็น2ฝ่ายเหมือนเดิมฝ่ายแรกเห็นด้วยกับนายปรีดีคือประเทศไทยควรต่อต้านญี่ปุ่นให้ถึงที่สุดโดยคาดหมายว่าฝ่ายสัมพันธมิตรจะเป็นฝ่ายชนะไทยก็ไม่ต้องเป็นผู้แพ้สงครามแต่จอมพลป.กลับเห็นว่าคำว่าสู้นั้นเราจะต้องมาพิจารณาดูว่าควรจะทำการต่อสู้หรือไม่ถ้าสู้ก็จะสู้ด้วยวิธีใดแต่ถ้าจำเป็นแล้วจะต้องสู้กันแหลกไม่มีใครในโลกนี้กลัวใครแต่ถ้าเกี่ยวกับประเทศเกี่ยวกับเอกราชอธิปไตยเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของปวงชนมันต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นทัศนะของนายปรีดีหรือทัศนะของจอมพลป.ใครจะผิดใครจะถูกอนาคตเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินในที่สุดก็ลงเอยที่ว่าไทยร่างสัญญาใหม่คือให้ญี่ปุ่นผ่านไปโดยไม่ต้องทำสัญญาและไม่ต้องประกาศสถานะสงครามญี่ปุ่นให้คำมั่นปฏิญญาด้วยว่าจะเคารพบูรณภาพและอธิปไตยของไทยจากนั้นคำสั่งของจอมพลป.พิบูลสงครามในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีออกไปยังทหารหน่วยต่างๆที่ทำการยันกองทัพญี่ปุ่นว่าให้ระงับการต่อต้านปล่อยให้ญี่ปุ่นผ่านไปขณะนี้รัฐบาลกำลังเจรจาอยู่ได้คืบจะเอาศอกญี่ปุ่นบีบรัฐบาลจอมพลป.ให้เป็นพันธมิตรร่วมรบแต่ได้รับการคัดค้านจากคณะรัฐมนตรีไทยโดยเฉพาะนายปรีดีพนมยงค์ไม่เห็นด้วยกับการประกาศสงครามกับพันธมิตรญี่ปุ่นเลยบีบจอมพลป.ให้มีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีเอาคนที่ญี่ปุ่นไม่ชอบออกไปเอาคนที่ญี่ปุ่นชอบเข้ามาดังนั้นนายปรีดีพนมยงค์พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังไปรับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินนายวิลาศโอสถานนท์ถูกปลดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีและอธิบดีกรมโฆษณาและมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในวันที่21ธันวาคม2484วันที่25มกราคม2485ประเทศไทยประกาศสงครามกับสัมพันธมิตรอย่างเป็นทางการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกญี่ปุ่นยึดใช้เป็นสถานที่กักกันประชาชนของประเทศคู่สงครามเมื่อรัฐบาลจอมพลป.ประกาศสงครามเป็นทางการทำให้ผู้รักชาติรักเอกราชได้รวมตัวจัดตั้งขบวนการเสรีไทยเป็นขบวนการใต้ดินต่อต้านญี่ปุ่นแกนนำของขบวนการนี้ได้แก่นายปรีดีพนมยงค์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนายเตียงสิริขันเป็นต้นล่วงเข้าปี2487สงครามโลกครั้งที่2เริ่มสอเขาว่าฝ่ายสัมพันธมิตรจะเป็นผู้ชนะด้านยุโรปฝ่ายนาซีเริ่มถอยจากประเทศที่ยึดครองการรบดันตะวันออกของนายพลแมคอาเธอร์โจมตีญี่ปุ่นอย่างไม่ปราณี
ขณะที่กองทัพพระเจ้าจักรพรรดิเริ่มถอยนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามได้พิจารณาสถานการณ์ทั้งตะวันตกและตะวันออกโดยละเอียดละออแล้วได้ลงความเห็นว่าเยอรมันและญี่ปุ่นต้องปราชัยแน่นอนดังนั้นจอมพลป.ก็เริ่มวางแผนการต่อต้านญี่ปุ่นขึ้นทันทีโดยจะเอาจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นฐานทัพอันสำคัญในการต่อต้านและเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติกำหนดระเบียบราชการบริหารนครเพชรบูรณ์พ.ศ. 2487เข้าสภาผู้แทนปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลพ่ายแพ้ฝ่ายค้านหรือแม้แต่ฝ่ายรัฐบาลเองก็ยังไม่ออกเสียงให้คือรัฐบาลแพ้ไป12คะแนนวิกฤตทางการเมืองยังไม่หมดอีก2วันต่อมารัฐบาลจอมพลป.ได้เสนอพระราชบัญญัติสร้างพุทธมณฑลสระบุรีพ.ศ. 2487ปรากฏผลจากการลงคะแนนลับรัฐบาลแพ้โหวตเพียง2คะแนนคือ41-39สาเหตุที่รัฐบาลพ่ายแพ้เช่นนี้ก็เนื่องจากจอมพลป.ไม่สามารถให้ความกระจ่างแก่สภาได้เพราะเป็นนโยบายลับไม่ต้องการให้ญี่ปุ่นระแคะระคายในเรื่องนี้นั่นเองเมื่อสภาผู้แทนราษฎรไม่รับหลักการแห่งพระราชกำหนดทั้ง2ฉบับจอมพลป.จึงขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่24กรกฎาคม2487โดยคาดหวังว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาประธานผู้สำเร็จราชการจะทรงยับยั้งหรือไม่สภาผู้แทนอาจซาวเสียงให้ท่านกลับมาอีกครั้งแต่จอมพลป.คิดผิดพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาแม้ทรงไม่ยอมเซ็นอนุมัติให้จอมพลป.ลาออกจากคณะรัฐบาลกลับส่งเรื่องมาให้ประธานสภาซาวเสียงก่อนว่าจะตั้งใครเป็นนายกรัฐมนตรีแทนเรื่องไม่ง่ายสภาไม่ยอมซาวเสียงประธานผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จึงทรงเซ็นอนุมัติให้จอมพลป.พิบูลสงครามพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาเซ็นอนุมัติแล้วได้ลี้ภัยทางการเมืองมาอยู่ทำเนียบท่าช้างวังหน้าโดยมีหลวงนาวาวิจิตรส่งทหารเรือจำนวนหนึ่งมาอารักขาเพื่อให้พระองค์ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงการคุกคามใดๆอย่างไรก็ตามเมื่อมีการสมัครสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสภาผู้แทนก็มีผู้เสนอชื่อจอมพลป.เข้ามาอีกโดยมีผู้เสนอชื่อพระยาพหลพลพยุหะเสนาผลการลงคะแนนเสียงปรากฏว่าพระยาพหลชนะด้วยคะแนนเสียง81-19คะแนนแต่พระยาพหลกำลังป่วยเป็นอัมพาตรักษาตัวอยู่ที่วังปารุสกวันและขอถอนตัวจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องกลับไปสู่สภาสาวเสียงหานายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งคราวนี้อีกเช่นกันจอมพลป.พิบูลสงครามถูกเสนอชื่อขึ้นอีกครั้งแต่คู่ต่อสู้เป็นนายควงอภัยวงศ์แต่สมาชิกส.ส.เกรงว่านายควงจะสู้ไม่ได้จึงมีการเสนอชื่อพลเรือโทหลวงสินสงครามชัยเข้าแข่งขันอีกคนหนึ่งเป็นการตัดคะแนนของจอมพลป.ผลการลงคะแนนนายควงได้69เสียงจอมพลป.ได้22เสียงและพลเรือโทหลวงสินได้8เสียงแต่มีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งนายควงอภัยวงศ์ผู้ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีกลับป่วยนอนให้หมอฉีดยาอยู่ที่บ้านและนอนสมเพราะปิดไข้ซึ่งเจ้าตัวก็ยังงุนงงไปหมดจากบันทึกตอนหนึ่งในหนังสือชีวิตของข้าพเจ้าของนายควงอภัยวงศ์ได้เล่าถึงสถานการณ์ช่วงนั้นว่าผมขอเรียนด้วยความสุจริตใจว่าที่เขามาเกณฑ์ให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนั้นน่ะไม่ใช่ว่าเขาชอบขี้หน้าผมเขาจึงเอาตำแหน่งนี้มาประเคนให้ผมหรอกแต่เรื่องมันจำเป็นที่ไม่มีใครกล้ารับเพราะกลัวหลวงพิบูลกันหมดและนิสัยของผมมันก็ชอบทำในสิ่งที่ไม่มีใครอยากทำผมจึงบอกหลวงประดิษฐ์นายปรีดีพนมยงว่าถ้าไม่มีใครรับผมจะรับเองขณะนั้นก็เกิดข่าวขย่าวขวัญเกี่ยวกับท่าทีของหลวงพิบูลว่าทหารทางลบบุรีจะยกมายึดพระนครบ้างพวกทหารสนับสนุนหลวงพิบูลบ้างล้วนแต่เป็นข่าวบั่นทอนกำลังใจของผู้ที่ไม่ใช่หลวงพิบูลทั้งสิ้นผมได้เข้าเฝ้าพระองค์เจ้าอาทิตย์ประธานผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามธรรมเนียมท่านรับสั่งถามว่าจะรับเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็ตอบว่ารับท่านถามอีกว่าถ้าพวกหลวงพิบูลยกกองทัพมาตีจะทำอย่างไรผมก็ทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าต้องต่อสู้เด็ดขาดคราวนี้เป็นหน้าที่ของข้าพระพุทธเจ้าท่านซักอีกว่าถ้าสู้ไม่ได้จะทำยังไงผ
มก็ทูลไปว่าถ้าสู้ไม่ได้ก็ต้องโกยนะสิพระองค์เจ้าอาทิตย์ทรงแสดงความหนักพระทัยและทรงขอให้ผมถอนตัวเสียเพราะท่านไม่กล้าจะลงพระนามแต่งตั้งให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีถึงกับรับสั่งว่าถ้าผมไม่ยอมถอนตัวท่านก็จะขอลาออกจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่ผมจะเปลี่ยนใจเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้เพราะเมื่อได้ตัดสินใจแล้วก็ต้องทำไปจนถึงที่สุดจึงทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ถอนและนี่เองเป็นเหตุให้พระองค์เจ้าอาทิตย์ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งสภาผู้แทนก็เลยตั้งให้หลวงประดิษฐ์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่เพียงผู้เดียวแล้วหลวงประดิษฐ์ก็ลงนามแต่งตั้งผมเป็นนายกรัฐมนตรีทันทีหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายควงอภัยวงศ์ได้ผลักดันพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนักการเมืองที่ถูกจองจำด้วยข้อหาการเมืองรวมไปถึงถูกเนรเทศปล่อยเกาะทั้งหมดได้รับอิสรภาพรัฐบาลของนายควงได้เปิดเสรีภาพให้แก่คนไทยดุจเดิมด้วยการยกเลิกรัฐนิยมของจอมพลป.ให้ประชาชนกินหมากกินพลูเปิดโอกาสให้พ่อค้าคนจีนทำมาหากินอย่างเสรีไม่มีการบังคับในเรื่องการประกอบอาชีพหลังจากพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพลป.เขาได้กล่าวว่าในความตั้งใจของผมนั้นเมื่อได้ตกลงออกจากตำแหน่งแล้วก็คิดว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการบ้านการเมืองอีกต่อไปผมมีเจตนาอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนการดำเนินชีวิตต่อไปของผมไปในทางกสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์นอกจากนี้จอมพลป.ยังได้มีบันทึกถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทุกฉบับหลังจากพ้นตำแหน่งนายกมีความตอนหนึ่งว่าผมอยากจะเอาชนะประวัติการว่าเมื่อได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยแล้วต้องออกเร่ไปจนตลอดชีวิตไม่ใช่ลาออกเพื่อเป็นคนอุบายจะหาทางเข้ารับตำแหน่งอะไรในอนาคตอีกจะได้เป็นการเบาใจแก่ผู้จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนผมต่อไปในอันที่จะมิต้องเป็นกังวลคอยสอดส่องการกระทำของนายกรัฐมนตรีเก่าว่าจะเป็นการกระทำเพื่อหวังชิงอำนาจจากนั้นจอมพลป.อดีตนายกของเมืองไทยได้พาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีและลงมือทำไร่เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการยืนยันว่าคำพูดของท่านนั้นจริงอย่างที่พูดมาเมื่อวันที่15สิงหาคม2488สงครามโลกครั้งที่2ได้ยุติลงเมื่อญี่ปุ่นถูกอเมริกาถล่มด้วยระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิดังนั้นรัฐบาลในควงอภัยวงศ์ซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นที่แพ้สงครามจึงจำเป็นต้องลาออกนายปรีดีพนมยงค์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ให้นายทวีบุญยเกตขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการอยู่เพียง14วันทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชซึ่งเดินทางมาจากอเมริกาเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเมื่อสงครามสงบใหม่ๆจอมพลป.พิบูลสงครามได้มีจดหมายส่งไปให้หนังสือพิมพ์ชี้แจงถึงความจำเป็นที่ต้องให้ญี่ปุ่นผ่านไปและรัฐบาลของตนได้ทำอะไรในการต่อสู้ขัดขวางญี่ปุ่นบันทึกของจอมพลป.พิบูลสงครามที่นำเสนอผ่านหนังสือพิมพ์นั้นไร้ผลอย่างสิ้นเชิงเพราะทันทีที่หม่อมเสนีปราโมชเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ออกพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามกวาดล้างพวกรัฐบาลเก่าที่ยอมให้ญี่ปุ่นผ่านแดนดังนั้นรัฐบาลหม่อมเสนีได้ออกพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามแล้วเข้าจับกุมจอมพลป.พิบูลสงครามในฐานะอาชญากรสงครามสำหรับพรรคพวกที่ถูกจับกุมกับจอมพลป.ได้แก่นายไพโรจน์ชัยนามการจับกุมจอมพลป.ครั้งนี้ได้ช่วยให้หน่วยจู่โจมผสมอันมีสารวัตรทหารที่เคยเป็นหน่วยเสรีไทยมาก่อนโดยกระทำกันเมื่อตอนเช้ามืดเข้าล้อมบ้านพักซอยชิดลมของจอมพลป.และตรึงกำลังเอาไว้จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายจับและหมายค้นของคณะกรรมการอาชญากรสงครามเข้าจับกลุ่มและค้นจอมพลป.ไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างไรคงให้จับแต่โดยดีซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตทางการเมืองที่ถูกจับในข้อหาทางการเมืองมีบันทึกของคุณหญิงละเอียดพิบูลสงครามกล่าวถึงเหตุการณ์ที่จอมพลป.ถูกจับและติดคุกสภาพจะเป็นเช่นไรบันทึกความทรงจำของคุณหญิงกล่าวว่าเมื่อเสร็จสงครามแล้ว
ดิฉันยังจำเหตุการณ์ตอนที่ท่านจอมพลถูกรัฐบาลในขณะนั้นตั้งข้อหาว่าเป็นอาชญากรสงครามหมายเลขหนึ่งนับว่าเป็นโทษขั้นหนักที่สุดสำหรับประเทศหนังสือพิมพ์ทุกฉบับได้ลงข่าวนี้กันอย่างคลึกโครมความรู้สึกของท่านจอมพลในขณะนั้นดิฉันรู้สึกว่าท่านชินชามากทั้งนี้เพราะทราบล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะต้องประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้และก่อนหน้านั้นก็มีพรรคพวกมาเตือนมาบอกให้รู้ตัวอยู่เสมอๆบางคนมาตำหนิท่านซะอีกว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าท่านมอบอำนาจให้อยู่ในมือของบุคคลอื่นมากเกินไปแต่ท่านก็ไม่ได้พูดว่ากระไรเกี่ยวกับเรื่องนี้รู้สึกว่าท่านรู้ชะตากรรมของท่านดีวันที่18ตุลาคม2488เป็นวันที่เจ้าหน้าที่มาเชิญตัวท่านไปควบคุมในฐานะเป็นผู้ต้องหานั้นพวกเราทุกคนทราบล่วงหน้ากันหมดแล้วเวลานั้นครอบครัวของเราพักอยู่ที่บ้านหลักสี่ประมาณตีสี่วันที่ท่านจะถูกควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหาโทษชะกันมีนายทหารบกประมาณ 4-5 คนมาที่บ้านร้อยเอกอนันต์พิบูลสงครามลูกชายเป็นคนเปิดประตูรับนายทหารให้เข้ามาในบ้านแล้วบอกว่าขอเวลาหน่อยนะคุณพ่อยังไม่ตื่นขอให้ท่านตื่นก่อนเถอะแล้วค่อยเอาตัวไปซึ่งนายทหารนั้นก็ยินยอมเป็นอย่างดีเมื่อท่านจอมพลตื่นขึ้นมาทราบข่าวท่านก็ถามว่าอ้อเขามากันแล้วหรือพ่อก็พร้อมแล้วเหมือนกันนายทหารบกคนที่มาเชิญตัวท่านคนนั้นชื่ออะไรก็จำไม่ได้เสียแล้วได้คุกเข่ากราบท่านแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและน้ำตาคลอว่าผมทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาเท่านั้นซึ่งท่านก็เข้าใจและไม่ได้กล่าวอะไรอีกจนคำเดียวก่อนฟ้าสางในตอนเช้าวันนั้นเองท่านก็ออกจากบ้านจากลูกเมียไปโดยมีประสงค์พิบูลสงครามลูกชายขับรถให้คุณพ่อด้วยระหว่างนั้นได้มีผู้มาแสดงความเสียใจกับดิฉันเป็นจำนวนมากมีทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศดิฉันรู้สึกในขณะนั้นว่าชาวต่างประเทศบางคนเสียอีกที่เข้าใจอะไรๆในบ้านเมืองเราดีซะกว่าคนในประเทศไทยนับเป็นภาวะที่ครอบครัวของเราลำบากมากทีเดียวระหว่างที่ท่านจอมพลอยู่ในที่คุมขังในฐานะอาชญากรสงครามดิฉันถึงกับต้องขายของเก่ากินมีอะไรก็ขายไปพอเช้าขึ้นเจ๊กก็มาถามว่ามีอะไรจะขายให้บ้างดิฉันก็จัดการขายไปเรื่อยๆคิดว่าสมบัตินอกกายไม่ตายหาใหม่ก็ได้ก็เก็บของขายไปเรื่อยนอกจากเครื่องเพชรมีค่าชิ้นหนึ่งที่ไม่ได้ขายแต่เอาไปไว้กับธนาคารและได้บอกให้ชาวบ้านที่หลักสี่กับบริษัทการบินแห่งหนึ่งในราคา 5,000 บาทต่อเดือนนับว่าเป็นราคาสูงทีเดียวสำหรับสมัยนั้นจอมพลป.ถูกนำไปฝากขังไว้ที่ห้องสันติบาลอยู่ในห้องขังพิเศษเหนือห้องขังทั้งมวลแต่ห้องที่ท่านอยู่นี้มีผู้มาอยู่ก่อนหน้าและได้ผูกคอตายไปแล้วบุคคลนั้นคือรัฐมนตรีวณิชปานันนนท์ร่วมครม.ในสมัยจอมพลป.หลวงพิบูลนอนไม่ค่อยหลับหลายคืนแม้จะหลับบ้างก็เพราะความอ่อนเพลียจึงขอให้เจ้าหน้าที่ยกย้ายห้องขังใหม่เจ้าหน้าที่ได้ย้ายจอมพลป.ไปขังไว้ที่สถานีตำรวจศาลาแดงในห้องขังชั้นบนช่วงนี้มีกระแสข่าวออกมาว่าอดีตนายกรัฐมนตรีมีประสาทที่เครียดกล่าวหาว่ามีผู้ลอบทำร้ายด้วยการลอบนำยาพิษมาใส่ให้ดมคณะกรรมการสอบสวนอาชญากรสงครามส่งนายแพทย์มาพิสูจน์และตรวจสภาพร่างกายจอมพลป.ได้ข้อสรุปว่าท่านเป็นโรคอุปทานหลวงพิบูลสงครามยังคงกระสับกระส่ายในเวลาต่อมาได้ทำเรื่องขอร้องกับคณะกรรมการให้ตนเองมีเพื่อนร่วมห้องเพื่อคลายเหงาเจ้าหน้าที่ส่งนายสังพัฒโนไทยเข้าไปคุมขังร่วมด้วยตามคำขอจนกระทั่งถูกย้ายไปสู่ละหุโทษโดยขังไว้ในแดน7ซึ่งเป็นที่คุมขังผู้ต้องโทษชาวต่างประเทศทางเจ้าหน้าที่ยังได้ให้เกียรติแก่อดีตนายกรัฐมนตรีโดยการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้คุมประจำแดนโดยเอาชั้นตรีขึ้นมาควบคุมทั้งให้สิทธิพิเศษเช่นไม่ต้องยกถังเมคือถังอุจจาระปัสสาวะมีข้อเขียนของคุณพิมานแจ่มจรัสกล่าวไว้ในหนังสือชีวิตความรักและการต่อสู้ของจอมพลป.พิบูลสงครามในสถานการณ์ห่วงนี้ว่า3เดือนหมดไปด้วยการนั่งนั่งนอนนอนอยู่บนเก้าอี้ผ้าใบหน้าห้องขังมีเพื่อนเพียงผู้ร่วมกรงและหนังสือนิบาตชาดกในที่คุมขังนี้
จอมพลปอได้บรรยายความรู้สึกลงบนผนังคุกความว่าอันมหาสมุทรแสนสุดล้ำดูเขียวคล้ำน้ำกับฟ้าหน้าวันไหวแต่ยังไม่เหมือนคุกทุกกายใจยิ่งแลไปเหลือระอาฟ้ากับกรงในคุกนี้จอมพลปอนอนกลางวันนอนในขณะที่คนอื่นตื่นขึ้นทำงานตอนดึกๆซึ่งใครๆหลับสนิทเขาตื่นขึ้นมาไม่ใช่ทำงานหรืออ่านหนังสือแต่ตื่นขึ้นคิดถึงสิ่งที่เป็นอดีตและจะเป็นอนาคตหนังสือเล่มเดียวกันนี้ยังได้กล่าวอีกว่าผู้ที่พิสูจน์ความรักที่ยิ่งยงที่สุดในขณะที่ต้องขังคือท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามหิ้วปิ่นโตใส่อาหารไปให้ที่ลงหุโทษทุกเช้ากลางวันเย็นโดยมิขาดตกบกพร่องท่านผู้หญิงละเอียดยังแสดงเห็นว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องมีความกตัญญูด้วยการขออนุญาตเจ้าหน้าที่เรือนจำเข้าไปใกล้จอมพลปอแล้วก้มกราบไม่ใช่ก้มกราบอกแต่กราบที่เท้ากราบด้วยความรักและเห็นอกเห็นใจกราบวันละ3ครั้งโดยไม่เว้นจนกระทั่งจอมพลปอพ้นโทษเป็นอิสรภาพผู้คุมบางคนถึงกับร้องไห้และแล้วในวันที่23มีนาคม2489เวลา10นาฬิกาบรรดาอาชญากรสงครามทั้งปวงอันมีจอมพลปอพิบูลสงครามและพรรคพวกได้เข้าฟังคำตัดสินซึ่งในคำพิพากษาสรุปได้ดังนี้แม้พระราชบัญญัติอาชญากรสงครามมาตรา3ซึ่งบัญญัติไว้ตอนหนึ่งว่าไม่ว่าการกระทำนั้นจะได้กระทำก่อนหรือหลังวันใช้พระราชบัญญัตินี้ก็ถือว่าเป็นอาชญากรสงครามแต่ศาลพิจารณาแล้วว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายย้อนหลังขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา14ซึ่งระบุไว้ว่าภายใต้บังคับแห่งกฎหมายบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกายเคหสถานทรัพย์สินการพูดการเขียนการโฆษณาการศึกษาอบรมการประชุมโดยเปิดเผยการตั้งสมาคมการอาชีพขณะที่จำเลยกระทำความผิดไม่มีกฎหมายบังคับห้ามถ้าจะตีความมีความผิดย้อนหลังเป็นการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา14และมาตรา61บัญญัติไว้ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดๆซึ่งมีข้อความแย้งหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญท่านว่าบทบัญญัตินั้นเป็นโมฆะดังนั้นบทบัญญัติในพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามที่ขัดกับหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงเป็นโมฆะคดีนี้โจทก์ฟ้องให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นความผิดศาลก็ไม่มีอำนาจลงโทษจำเลยได้จึงพร้อมกันพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์เสียและปล่อยจำเลยให้พ้นจากข้อกล่าวหาไปไม่มีใครเคยคิดว่าจอมพลป.อาชญากรสงครามหมายเลขหนึ่งของเมืองไทยจะหลุดรอดการลงโทษไปได้เพราะอาชญากรสงครามไฟอักษะประเทศแต่ละคนได้ถูกแขวนคออย่างน่าสยดสยองกันระนาวเช่นโตโจเปแตงริมเบนทรอปเป็นต้นแต่หน้ามหัศจรรย์จริงๆจอมพลปอรอดจากการแขวนคอไปได้อย่างปาฏิหาริย์รัฐบาลหม่อมเสนีปราโมชต้องผจญวิกฤตการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่2เช่นเกิดจลาจลในเยาวราชเจริญกรุงหัวลำโพงบางลำโพเรียกว่าจลาจลเลียพระเป็นการตะลุมบอลระหว่างคนจีนและคนไทยประเภทหัวไม้ในที่สุดตำรวจเข้าคุมสถานการณ์ไว้ได้ภายใน3วันบ้านเมืองต้องเผชิญกับภาวะข้าวยากหมากแพงทั่วประเทศเป็นเหตุให้หม่อมเสนีตัดสินใจยุบสภาเปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่6มกราคม2489ได้ส.ส. 96คนสภาผู้แทนราษฎรมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายคงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีแต่รัฐบาลนี้อยู่ได้ไม่นานก็เกิดปัญหาเมื่อส.ส.นายทองอินทร์ภูริพัฒน์ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะคับขันเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มพ่อค้าข้าราชการฉวยโอกาสแสวงหากำไรในการขึ้นราคาสินค้าและป้องกันเจ้าหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบฝ่ายรัฐบาลคัดค้านพระราชบัญญัติฉบับนี้เพราะไม่มีใครจะควบคุมราคาสินค้าได้และจะไม่เกิดผลดีอีกด้วยในที่สุดสภาลงมติรับหลักการให้รับร่างนี้ด้วยคะแนนเสียง65ต่อ63นายควงถึงกับลุกขึ้นกล่าวด้วยความไม่พอใจว่าท่านสมาชิกก็เป็นอันว่าถูกต้องเมื่อสมาชิกจะให้รัฐบาลทำทางรัฐบาลทำไม่ได้ข้าพเจ้าก็ต้องลาออกแล้วนายควงก็ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่18มีนาคม
2489และในวันที่21เดือนเดียวกันสภาผู้แทนได้ซาวเสียงสรรหาผู้มาเป็นนายกรัฐมนตรีทุกคนเห็นควรให้นายปรีดีพนมยงค์รับตำแหน่งนี้ด้วยมติเอกฉันท์แต่ยังไม่ทันที่นายปรีดีจะจัดตั้งรัฐบาลวันรุ่งขึ้นของวันที่9มิถุนายน2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตด้วยพระแสงปืนตกดึกตอนกลางคืนมีการประชุมสภาเป็นการเร่งด่วนเพื่ออัญเชิญและสถาปนาสมเด็จพระอนุชาเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งสภาผู้แทนได้ลงมติเป็นเอกฉันท์และสมานฉันท์ชีวิตทางการเมืองของนายปรีดีพนมยงค์ไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าใดนักเพราะมีข่าวลือกล่าวหาว่าท่านมีส่วนรู้เห็นในการปลงพระชนพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลจนในที่สุดรัฐบาลนายปรีดีจำเป็นต้องลาออกและต่อมาพลเรือตรีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์ผู้มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายปรีดีเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสืบต่อมาแม้หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ขึ้นบริหารประเทศแต่ปัญหาการสวรรคตของร.8ไม่สามารถคลี่คลายลงได้รัฐบาลไม่มีคำตอบให้แก่ประชาชนอีกทั้งภาวะเศรษฐกิจของประเทศก็ย่ำแย่ประชาชนขาดแคลนข้าวถึงกับต้องเข้าคิวซื้อข้าวในขณะที่ประเทศเราปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักคืนวันที่8พฤศจิกายน2490คืนนี้พรรคฝ่ายค้านนำโดยนายควงอภัยวงศ์จัดงานเมตตาบันเทิงช่วยเหลือประชาชนที่สวนอัมพรด้วยเชิญนายกรัฐมนตรีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์มาร่วมงานด้วยขณะที่งานสนุกสนานเป็นไปด้วยดีได้มีนายทหารนายหนึ่งตรงเข้าไปหาหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วยื่นแผ่นกระดาษเล็กๆให้แก่เขาชั่วเวลาไม่ถึง1นาทีนายกรัฐมนตรีได้ออกจากงานอย่างรวดเร็วและหายตัวไปจากนั้นอีก1ชั่วโมงข่าวแพร่สะพัดไปทั่วทหารทำการรัฐประหารโดยใช้กำลังหลักของทหารในกรุงเทพโดยมีพันโทสฤทธิ์ธนรัตน์คุมลูกน้องออกก่อการซึ่งต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการกองพลที่1คณะรัฐประหารประกอบด้วยพลโทผินชุนหวันเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารนาวาอากาศเอกหลวงกาดสงครามเป็นรองหัวหน้าและจอมพลปอเป็นที่ปรึกษาคณะรัฐประหารเข้ายึดอำนาจปกครองได้สำเร็จจอมพลผินชุนหวันนับได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญคนหนึ่งในทางทหารและการเมืองเป็นผู้นำทหารออกแนวหน้าเข้ายึดอำเภอบางเขนในสมัยกบฏบวรเดชเป็นรองแม่ทัพอีสานในสมัยสงครามอินโดจีนเป็นผู้บัญชากองพลที่3นอกจากนี้เข้าตีและยึดนครเชียงตุงได้สำเร็จในสงครามมหาเอเชียบูรพาแต่แทนที่จะได้รับความดีความชอบกลับถูกให้ออกจากราชการในสมัยรัฐบาลในควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีสืบแทนจอมพลป.ใหม่ๆเมื่อพ้นจากราชการแล้วได้อพยพครอบครัวไปทำไร่ทำสวนอยู่ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและต่อมาได้อพยพเข้ามากรุงเทพในอีก2ปีต่อมาเห็นบ้านเมืองวิกฤตในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2แม้ออกจากราชการแล้วพลโทผินยังมีบารมีลูกน้องมากมายในกองทัพจึงมีคณะทหารบางส่วนมาปรึกษาถึงสภาพบ้านเมืองนับวันจะกะลียุคขึ้นและขอร้องให้ล้มรัฐบาลนี้จากนี้ไปเป็นบันทึกบางส่วนของจอมพลผินชุนหวันในเหตุการณ์รัฐประหาร2490ดังนี้แม้กระนั้นข้าพเจ้าก็ยังไม่ตกลงใจแต่ได้เชิญตัวหัวหน้าผู้กุมกำลังทหารในพระนครมาปรารภทีละคนที่บ้านก็มีความเห็นเต็มใจร่วมด้วยทุกคนเว้นแต่ผู้บังคับกองทหารสื่อสารและผู้บังคับการกรมขนส่งทางบกแต่ข้าพเจ้าขู่ว่าถ้าไม่เห็นด้วยก็ให้นิ่งเสียขืนปากบอลต้องตายเมื่อคิดถึงผลได้ผลเสียปรากฏว่าผลได้ของประชาชน 100% ของผู้ควบคุมกำลังทหาร 90% ซึ่งเป็นผลพอจะดำเนินการได้จึงนำความเหล่านี้เสนอต่อพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งออกจากราชการเช่นเดียวกันพบครั้งแรกไม่ได้ผลรู้สึกว่าท่านหัวเสียขึ้นทันทีพูดเสียงดังคล้ายไม่พอใจข้าพเจ้าและกล่าวว่าป๋าจะมาชักชวนให้ผมติดตารางอีกหรือผมติดตารางมาครั้งหนึ่งแล้วเพราะการเมืองครั้งต่อไปอาจจะถูกลงโทษยิ่งกว่าคราวที่แล้วขอให้หยุดพูดข้าพเจ้าก็ลากลับบ้านและพิจารณาดูว่าขณะนี้ท่านกำลังชอบเล่นต้นไม้
จึงนำต้นแวนด้า1มัดไปให้ท่านและช่วยท่านปลูกด้วยกำลังช่วยท่านปลูกต้นไม้อยู่นั้นก็พูดถึงความปั่นป่วนของบ้านเมืองด้วยประการต่างๆท่านก็นิ่งเฉยและพูดอ่อนลงท่านว่าชาติไม่ใช่ของเราคนเดียวคนอื่นเขาช่วยได้ถมไปครั้งที่สองนี้ข้าพเจ้าเห็นจะกรามแดดมากเกินไปพอกลับถึงบ้านก็เป็นไข้ไป 3-4 วันเมื่อไปพบท่านครั้งที่สามข้าพเจ้าก็พูดเป็นครั้งสุดท้ายว่าได้ตกลงกับผู้ควบคุมทหารในพระนครหมดแล้วเสียแรงท่านสร้างบ้านสร้างเมืองเจริญมาถึงเพียงนี้จะไม่สร้างต่อไปอีกหรือท่านก็นิ่งเฉยตามเคยและเดินขึ้นบ้านทันทีข้าพเจ้าเกือบเสียมารยาทไม่ได้ลาใครรีบเดินออกจากบ้านทันใดนั้นท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามรีบเดินมายึดแขนข้าพเจ้าไว้และกล่าวว่าป๋าทำไปเถิดท่านไม่ทิ้งดอกเล่นตัวไปอย่างนั้นเองข้าพเจ้าทบทวนคำพูดของท่านผู้หญิงอยู่หลายวันและปรึกษากับพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ซึ่งได้เคยรับใช้พนะท่านจอมพลปอมานานคงได้ความว่าถ้าสิ่งใดท่านต้องการมักจะพูดเลี่ยงไปเลี่ยงมาไล่ไม่เอาใจใส่เป็นอยู่อย่างนี้มานานแล้วในที่สุดข้าพเจ้าก็ตกลงใจจะดำเนินการตามแผนที่วางไว้จนประสบความสำเร็จคณะรัฐประหารได้เชิญนายควงอภัยวงศ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดในวันที่10พฤศจิกายน2490โดยคณะรัฐประหารเป็นผู้กำหนดคณะรัฐมนตรีและเป็นรัฐบาลเงาแต่นายควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีถึงวันที่8เมษายน2491คณะรัฐประหารอยากให้อำนาจบริหารประเทศอยู่กับจอมพลป.จึงได้ยื่นคำขาดให้นายควงลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเสียและนี่เป็นบันทึกของนายควงอภัยวงศ์ได้เขียนบอกเล่าไว้ว่าพวกคุณทำได้หรือเมื่อเขาบอกว่าทำได้ก็ให้เขาทำไปผมออกมาชักว่าวข้างนอกเสียไม่เห็นเดือดร้อนอะไรนี่การที่เขามาจี้ผมนั้นผมจะเอากำลังอะไรไปต่อสู้เขาและถ้าเราสู้จะสู้เพื่ออะไรลูกหลานคนอื่นจะพลอยตายแต่ลูกหลานของผมไม่ตายแล้วพวกผมไปนั่งเก้าอี้รัฐบาลอย่างนั้นหรือผมเห็นว่ามีถูกแต่ท่านอาจจะเห็นว่าผมคิดผิดก็ได้นักวิชาการฝ่ายการเมืองได้วิเคราะห์การทำรัฐประหาร2490ว่าเพื่อขจัดและทำลายฐานการเมืองของพรรคเสรีไทยที่มีอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เป็นหัวหน้ารัฐประหารครั้งนี้ง่ายดายมากไม่มีการจับกุมไม่มีการต่อต้านและไม่มีใครตายจอมพลป.พิบูลสงครามให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าผมจะไม่จับใครทั้งนั้นสำหรับปรีดีได้สั่งหลวงศิลป์สงครามชัยแม่ทัพเรือซึ่งเขามาแจ้งว่านายปรีดีได้หลบหนีรัฐประหารออกจากทำเนียบไปพักอยู่ที่ท้องพระโรงพระเจ้าตากสินก่อนทำการรัฐประหารไม่กี่ชั่วโมงให้ท่านอยู่ตามสบายของท่านเถิดท่านทำงานเหนื่อยมามากแล้วก็สมควรจะได้พักผ่อนเสียบ้างนอกจากนี้จอมพลป.ได้กล่าวคำปราศัยทางวิทยุโฆษณาการในการเข้าสู่อำนาจในครั้งนี้ว่าเวลานี้ข่าวปรากฏทั่วไปด้วยการเขียนการพูดตลอดจนทำเป็นรูปการ์ตูนว่าข้าพเจ้ากำลังต่อสู้กับหลวงประดิษฐ์หรือข้าพเจ้ากำลังถูกทาบทามให้คืนดีกับหลวงประดิษฐ์บ้างข่าวดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าขอแถลงว่าไม่ได้เกิดจากตัวข้าพเจ้าหรือเกี่ยวข้องไปจากตัวข้าพเจ้าแต่ประการใดข้าพเจ้ายึดหลักความยุติธรรมศีลธรรมและกฎหมายเป็นมติประจำตัวข้าพเจ้าเท่านั้นสำหรับตัวหลวงประดิษฐ์นั้นเป็นมิตรร่วมชีวิตในการเปลี่ยนแปลงการปกครองกับข้าพเจ้ามาซึ่งไม่มีอะไรเป็นศัตรูกับข้าพเจ้าในทางส่วนตัวเลยหลวงประดิษฐ์จะร่วมกับข้าพเจ้าได้หรือไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ของบ้านเมืองและตัวของหลวงประดิษฐ์เองแต่ไม่ได้มาจากข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าเกิดมาเป็นคนไทยก็มีความรักชาติหากจะมีสิ่งใดทำให้ชาติไทยร่วมรักสมัครสมานกันได้ซึ่งจะเป็นกำแพงกั้นความฉิบหายมาสู่ชาติไทยแล้วข้าพเจ้าก็เพียรปฏิบัติทุกทางข้าพเจ้าปฏิบัติต่อชาติไทยไม่มีหน้าที่ปฏิบัติเพื่อพรรคใดพวกใดและไม่มีหน้าที่จะทำลายพรรคใดพวกใดตลอดจนคนใดให้ฉิบหายไปโดยปราศจากความเป็นธรรมจอมพลป.พิบูลสงครามบริหารประเทศชาติมาหลายปีโดยเฉพาะปี2491ถึง2494
รัฐบาลได้ปราบปรามผู้ที่มีความคิดเห็นไม่ลงรอยกับรัฐบาลอย่างกว้างขวางนายทหารนักการเมืองนักหนังสือพิมพ์ถูกลอบทำร้ายและถูกยิงทิ้งเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังได้เกิดการกบฏขึ้นมามากมายอาทิกบฏเสนาธิการกบฏแบ่งแยกดินแดนกบฏวังหลังแล้วแต่จะกล่าวหากันแต่ในที่สุดรัฐบาลจอมพลป.ก็รอดปลอดภัยจากสองเสือที่คุ้มกันบัลลังก์นายกคือพลเอกสฤทธิ์ธนรัตน์และพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ถึงวันที่29มิถุนายน2494กลุ่มทหารหนุ่มซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหารเรืออันประกอบด้วยนาวาเอกอานนท์ปุณธริกาภาผู้บังคับกองหมู่นาวาตรีมนัสจารุภาผู้บังคับการเรือรบหลวงรัตนโกสินทร์นาวาตรีประกายพุทธารีกรมนาวิกโยธินนาวาตรีสุภัทรตันตยาพรกรมนาวิกโยธินบุคคลดังกล่าวได้จัดขบวนการกู้ชาติล้มรัฐบาลจอมพลป.ซึ่งขณะนั้นท่านจอมพลประกอบพิธีรับเรือขุดแมนฮัตตันที่ท่าราชวรดิษฐ์มีบรรดาทูตานุทูตประเทศต่างๆมาร่วมงานมากมายนาวาตรีมนัสจารุภาได้นำหน่วยรบจำนวนหนึ่งแต่ละคนติดอาวุธปืนกลแมดเซนวางกำลังโอบล้อมและกำลังส่วนหนึ่งจู่โจมเข้าคุมตัวจอมพลป.พิบูลสงครามและนายทหารคนสนิทอีก2คนนำตัวไปกักขังไว้ในเรือรบหลวงศรีอยุธยาวันรุ่งขึ้นที่30พฤศจิกายนฝ่ายรัฐบาลด้วยการประสานกำลังทั้งตำรวจทหารบกทหารอากาศสามารถปราบปรามฝ่ายกบฏอย่างราบคาบเครื่องบินได้ทิ้งบอมเรือรบศรีอยุธยาที่มีจอมพลป.เป็นตัวประกันและจมลงในที่สุดผู้ที่บรรยายเหตุการณ์ตอนนี้ได้ดีที่สุดก็เห็นจะเป็นจอมพลป.พิบูลสงครามผู้ถูกจับกุมเป็นตัวประกันนั่นเองพอเดินมาจวนถึงบันไดลงท่าราชวรดิษฐ์ทางฝั่งพระนครมีนายทหารเรือคนหนึ่งทราบภายหลังว่าเป็นนาวาตรีมนัสลูกพระยาปรีชากลยุทธ์ผู้บัญชาการทหารเรือรบวิ่งผ่านข้าพเจ้าไปหาสิงโตแล้วปลดอาวุธในมือถือปืนกลกับปืนพกหนึ่งกระบอกแล้วก็วิ่งไปทางใต้ห่างบันไดราว3เมตรจ้องปืนมายังข้าพเจ้าเรียกข้าพเจ้าให้มาและลงบันไดพวก ECA ชื่อบิสกุตได้เข้าบังคับตัวข้าพเจ้าไว้มนัสก็ขู่ว่าอย่ายุ่งจะยิงแกเลยหลบไปข้าพเจ้าก็เลยเห็นท่าไม่ดีถ้าเกิดยิงกันพวกทูตคงบาดเจ็บมากก็เลยบอกว่าจะเอาอะไรทำอย่างนั้นเดี๋ยวปืนลั่นทุกคนตายเขาเลยบอกว่าให้ลงบันไดเอาปืนกลจี้ไปข้าพเจ้าเลยเดินลงบันไดเลี้ยวขวาเลียบเขื่อนไปลงเรือเปิดหัวที่หน้ากองเรือกลเก่าทางใต้พร้อมกับสิงโตและสนิทแต่งกายสากลเขาให้ลงเรือแล้วก็เดินเครื่องออกไปทางเหนือผ่านเรือแมนฮัตตันพวกในเรือมาโบกมือข้าพเจ้าโบกมือตอบนาวาตรีมนัสเอาปืนจะยิงขู่พวกในเรือทุกคนหมอบกันราบเรียบบังกราบเรือมนัสเอาปืนคุมไปคนเดียวพร้อมกับลูกเรือ3ถึง4คนพวกเราคิดจะแย่งปืนแต่ก็เห็นไม่มีประโยชน์และพวกเขาคงมีทหารที่ฝั่งอีกมากตายเปล่าเลยคิดไปดูเอาข้างหน้าเขาพาไปขึ้นเรือปืนศรีอยุธยาเป็นลำที่รับเสด็จในหลวงคราวเสด็จกลับเป็นเรือปืนลำเดียวที่ใหญ่และใช้ได้มีปืนใหญ่4นิ้วที่หัวเรือ2กระบอกปืนต่อสู้อากาศยาน20มิลลิเมตรหลายกระบอกพอขึ้นเรือแล้วเข้าไปพักในห้องกินข้าวมีโต๊ะยาวและเก้าอี้นวมรอบๆนั่งคนเดียวมียามถือปืนกลมือจ้องสวมหมวกเหล็กเมื่อเดินทางผ่านเรือรบที่จอดเขาก็โบกมือให้สัญญาณรับกันแล้วก็ปลดผ้าใบเตรียมรบทุกลำเมื่อพักในห้องประเดี๋ยวนาวาเอกอานนท์ปุณธริกาภามาหาและมากราบที่เขาขอโทษว่าที่ทำไม่ต้องการรบต้องการจะให้การปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยไม่ต้องการมาให้ใครเป็นพวกปกครองและพวกรัฐประหารเสวยเอกสิทธิ์ค้าปิ่นค้าไม้ร่ำรวยกันใช้ไม่ได้ค่าครองชีพก็แพงทนไม่ไหวรวมความว่าพูดอย่างพวกฝ่ายค้านและคอมมิวนิสต์นั่นเองคงเอาความตามหนังสือพิมพ์ของพระองค์พานุเกียรติศักดิ์สยามรัฐของคึกฤทธิ์ข้าพเจ้าก็เลยตอบว่าคุณฟังให้ดีทำไมเชื่อพวกยุแยอย่าไปเชื่อหนังสือพิมพ์ถ้าคนเรามั่งมีก็จะปลูกบ้านปลูกช่องให้ฟุ่มเฟือยหรือฝากแบงค์เราอาจค้นได้ผมก็สอบสวนดูแล้วไม่ปรากฏว่าใครมั่งมีพลเอกผินก็อยู่บ้านเดิมพลโทสฤทธิ์ก็อยู่บ้านหลวงพ
วกรัฐมนตรีก็ไม่เห็นจะมีบ้านช่องอย่างไรคุณควรจะสอบให้ดีขออย่าให้รบกันขอให้เจรจากันดีกว่าข้าพเจ้าบอกว่าจะช่วยให้เข้าใจกันโดยไม่รบกันแต่ก็ทำไม่ได้เพราะคุณเอามาขังไว้ขาดการติดต่อหมดพูดเพียงแค่นี้นาวาเอกอนนท์ก็ลาไปบอกว่าแล้วผมจะมาพูดใหม่ข้าพเจ้าคิดว่าคงจะพบกับนายปรีดีเป็นแน่ต่อมาพอค่ำลงก็เตรียมเรือเข้ารบและเขาย้ายข้าพเจ้าไปอยู่ทางหัวเรือเป็นห้องนายพลมีสามส่วนตอนหัวเรือเป็นห้องพักมีโต๊ะมีเก้าอี้นวมต่อมาข้างท้ายเรือมีห้องนอนมีเตียงนอนตรงเตียงนอนมีช่องลมโตเป็นรูปไข่ต่อไปเป็นห้องน้ำซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นส้วมอีกส่วนหนึ่งเป็นอ่างอาบน้ำกระจกจากห้องนี้ไปก็มีประตูทางออกทางเดินต่อระหว่างกราบขวาและซ้ายของเรือข้าพเจ้าอยู่คนเดียวมียามเฝ้าตกค่ำหิวเลยขอข้าวเขากินข้าวเอาข้าวผัดสามจานมาวางให้กินไม่ใคร่ลงเพราะข้าวอย่างเร็วมากกินไปนิดหนึ่งก็หยุดกินน้ำไปสูบบุหรี่ไปนอนบ้างตื่นบ้างเพราะเริ่มยิงกันประปรายพอเขาเตรียมกันเสร็จแล้วก็ถอยเรือออกจากที่จอดเดิมราวท่าวาสุกรีมาจอดที่หน้ากองทัพเรือวัดอรุณต่อไปนี้ก็มีการยิงกันประปรายทางฝั่งพระนครตลอดคืน 29-30 มิถุนาในคืนนี้เขาได้มาให้พูดทางวิทยุอัดเสียง4ครั้งครั้งที่1เขาให้เขียนเองก็เขียนได้ใจความว่าให้พูดจากันอย่ารบกันครั้งที่2ก็พูดเช่นเดียวกันพูดเองครั้งที่3เขาเขียนมาบังคับให้พูดใจความว่าให้ทหารบกตำรวจกลับไปเสียครั้งที่4เขาเขียนมาให้พูดว่าได้ลาออกไปแล้วมอบให้ผู้รักษาพระนครทางทหารต่อไปต่อจากนั้นก็เลยนอนในห้องรับแขกหลับบ้างไม่หลับบ้างจนเช้าตอนเช้าเรือศรีอยุธยาได้ถอนสมอแล่นไปทางเหนือยิงกันระหว่างเรือกับบนฝั่งฝ่ายเราทหารอากาศมาบอมเราแต่ไม่ถูกแล้วไปบอมที่ทำการกองเรือกลกองเรือรบข้างวัดหลวงต่อมาทางเรือศรีอยุธยาก็ยิงไปบนฝั่งใช้ปืนเร็วทุกขนาดเห็นอะไรสงสัยยิงหมดพอยิงสวนกุหลาบด้วยปืนใหญ่แต่ไม่ถูกได้ยินพูดกันบนเรือสนุกสนานว่าราษฎรวิ่งตูดแป้นไปเลยยิงโรงแรมรัตนโกสินทร์รวมความว่ายิงเรื่อยไม่ว่าอะไรโรงเรียนราชินีก็ยิงกรมรักษาดินแดนวังหลวงยิงหมดยิงไปเช่นนี้แล่นขึ้นล่องราว3เที่ยวก็มาจอดหน้าโรงเรียนกลางน้ำค่อนข้างฝั่งพระนครใช้ปืนกลเล็กปืนใหญ่โต้ตอบกันบนฝั่งเรื่อยตกราวเที่ยงทหารบนเรือไม่ใคร่ทำการรบแล้วหนีเข้าป้อมบ้างใต้ท้องเรือบ้างนาวาตรีมนัสว่าคนเดียวราวบ่ายโมงลูกหลวงตนบุญนาคเป็นร้อยโทชื่อสมหมายเป็นตัวการพร้อมกับอนนท์มนัสได้มาลาว่าหลานจะขึ้นฝั่งหนีไปต่างประเทศแต่จะไปถูกจับหรือไม่ก็ไม่ทราบตกลงภายหลังทั้ง3คนขึ้นฝั่งหายไปพวกทหารเรือ5คนเข้ามาในห้องขอคำแนะนำว่าควรทำอย่างไรเพราะ3คนหนีไปแล้วนายทหารคนหนึ่งว่าจะเก็บอาวุธข้าพเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าเก็บพวกคุณจะยิงเอาควรทิ้งไว้ตามเดิมแต่อย่าทำการต่อสู้ตกลงนอนเงียบในที่กำบังหมดพวกเราก็เริ่มใช้ปืนครกลูกระเบิดยิงบนเรือราว30นาทีกว่าตกถูกบ้างห้องบนเรือทั่วไปเห็นรุนแรงเลยไปนั่งในห้องส้มบนชักโครกก็ออกมาจากห้องพักและห้องนอนเดินไปเดินมาวันนั้นขอข้าวกินเกือบไม่มีใครให้ตั้งแต่ตอนเช้าขอใครก็หายไปบุหรี่ก็หมดน้ำก็ไม่มีในที่สุดเขาจัดข้าวทหารข้าวราดแกงฟักกับปลาทูมาข้างคล้ายแกงส้มข้าวดิบแต่ต้องทนกินโดยวิธีกินคราวละช้อน2ช้อนไปกินน้ำเสียทีข้าวจานเดียวกินจนว่ายน้ำมาแล้วไม่ได้3ส่วน4จานต่อมาก็ถูกกระหน่ำด้วยปืนครกเป็นระยะเครื่องบินจิกลงมายิงบ้างก็หลบไปหลบมาในห้องทั้ง3นั้นตามความรุนแรงถ้ารุนแรงมากก็เข้าไปอยู่ในห้องน้ำท้ายที่สุดก็นั่งบนชักโครกเพราะทั้ง2มีห้องอื่นๆกั้นเห็นว่ามีที่กำบังมากหน่อยเมื่อถูกยิงเช่นนี้ก็เห็นว่าหมดหนทางราวบ่ายโมงกว่าเลยนั่งไหว้พระลาเมียที่รักลาลูกขอไปพบกันชาติหน้าต่อไปฝากใครไม่ได้ก็เลยฝากคุณพระศรีรัตนตรัยไปยังเมียที่รักและลูกตลอดจนพี่น้องทหารตำรวจประชาชนผู้พักดีต่อชาติบ้านเมืองที่มีไมตรีจิตต่อเราเสร็จแล้วก็เอาเก้าอี้มานั่งในห้องน้ำหน้าส้วม
ในทันทีทันใดได้ยินเสียงเครื่องบินจิกหัวยิงและได้เห็นเพดานตรงหน้าห้องนอนตรงเตียงนอนพังควันกลบห้องปรากฏว่าลูกระเบิดจากเครื่องบินทะลุเพดานทะลุเตียงลงไประเบิดในห้องใต้ท้องเรือลูกนี้ทำให้ไฟไหม้ใต้ท้องเรือเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้ก็เห็นว่าอยู่ไม่ได้แล้วในห้องจึงออกไปจากประตูห้องน้ำไปทางเดินระวังกราบขวาซ้ายควันกลบไปหมดพบสิงโตสนิททหารวิ่งกันพล่านเลือดสาดเต็มไปหมดไม่รู้ว่าเลือดใครเป็นเลือดใครบาดเจ็บไปตามๆกันจึงคิดจะไปอาศัยในห้องป้อมปืนเห็นว่าหนาคงทนดีแต่ไปไม่ถูกถามใครก็ไม่รู้พลพลาธิการวิ่งขึ้นมาจากท้องเรือชื่อร้อยโทแก้วถามจะไปป้อมปืนแกตอบว่าผมก็ไม่ทราบเพราะเป็นพลาธิการตอนนี้เครื่องบินจิกหัวยิงลงมาและบอมอีกครั้งสนั่นวันไหวตกลงเลยขึ้นบันไดหนีควันหนีลูกกระสุนไปอยู่บนป้อมถือท้ายเรือกว้างราว2เมตรเห็นจะได้ตอนนี้ถูกยิงข้างฝาดังปังๆตลอดเวลาพวกทหารก็พากันไปยืนอัดกันบนนั้นพวกเจ็บก็ขึ้นไปรวมกันเลือดเปรอะไปหมดควันก็รุนแรงขึ้นจนหายใจไม่ออกจึงสั่งให้สนิทถอดเสื้อเชิ้ตขาวออกยืนห้อยออกไปทางฝั่งพระนครเป็นการแสดงยกธงขาวแต่ก็ไม่ได้ผลยังคงยิงเรื่อยมาที่สุดสิงโตสนิทชวนสละเรือเลยไปคว้าจูชีพมาได้หนึ่งอันทั้งเรือมีอันเดียวเท่านั้นในห้องนายพลนอกนั้นต่างก็หักกระดานเกาะว่ายน้ำกันน้ำกำลังขึ้นด้วยสิงโตกับสนิทชวนไปทางฝั่งพระนครแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าพวกเราอาจจะไม่ทราบจะยิงเอาได้และยิ่งพวกฐานเรือสงสัยเห็นว่าว่ายน้ำมาทางฝั่งนี้ก็คงจะยิงซ้ำจะเป็นอันตรายพวกนายทหารเรือที่เหลือได้ช่วยสวมพวงชูชีพให้เลยเอากางเกงสากลออกม้วนฝากสิงโตพร้อมกับเสื้อชาร์ตสกินคงแต่งตัวกางเกงในบางๆกับเสื้อเชิ้ตแขนยาวลงบันไดเรือลงน้ำทางฝั่งธนบุรีสละเรือว่ายบังเรือศรีอยุธยาเพื่อมิให้ทางฝ่ายเรายิงน้ำขึ้นก็ต้องว่ายทวนน้ำเสี่ยงๆเห็นจะราว30นาทีระหว่างนั้นฝั่งพวกเราก็ยิงมากลางน้ำเฉียดหูไปนัดหนึ่งทำให้หูอื้อเนื่องว่าถูกกระสุนจึงถามทหารเรือร้อยตรีมาโนดลูกหลวงเจริญราชนาวาซึ่งว่ายน้ำเกาะไปด้วยว่าผมถูกกระสุนหรือเปล่าเขาตอบว่าเปล่าก็ว่ายน้ำต่อไปจนถึงท่าน้ำโรงเรียนในเรือหรือกองทัพเรือแต่ก็ขึ้นไม่ได้ต้องบังเสาสะพานและโป๊ะอยู่เช่นนั้นพร้อมด้วยทหารหลายคนราว30นาทีกว่าหนาวฝนก็บังเอิญจะตกจึงคลานขึ้นไปนอนบนเรือยนต์เล็กๆเป็นเรือติดท้ายเรือใหญ่เขาเอามาจอดไว้2ลำนอนได้เดี๋ยวนึงทหารบาดเจ็บก็คลานมาด้วยเลยนอนปนเลือดเต็มไปหมดราว 5-6 คนประเดี๋ยวเครื่องบินมาบองฝั่งทนปืนใหญ่ยิงมาอีกเลยลงน้ำอีกไปยังท้ายเรือยนต์จะไปขึ้นวัดอรุณเพราะอยู่เหนือน้ำขึ้นไปแต่ต้องบังกระสุนไปยังท่าเรือของกรมอุทกศาสตร์มีเรือยนต์จอดหลายลำระหว่างทางว่าเกรงจะถูกยิงก็เลยช่วยกันหันท้ายเรือไปทางเหนือด้านสะพานกรมอุทกศาสตร์ลอยคอไปถึงสะพานบังเสาสะพานคอนกรีตและโป๊ะกับเรือยนต์เล็กๆต่อไปคิดว่าจะอยู่จนค่ำแล้วจะหนีไปวัดแจ้งเหนือขึ้นไปอีกแล้วเข้าสวนกลับเข้ามาพระนครกำลังนั่งรออยู่และหลบกระสุนอยู่ทันใดก็มีจ่าทหารเรือคนหนึ่งคลานออกมาทางเขื่อนหน้ากรมอุทกศาสตร์จ้องหน้าถามว่าจอมพลอยู่ไหนจอมพลอยู่ไหนเชิญทางนี้ได้ยินเช่นนั้นก็เลยหมดหวังจะหนีจันนิ่งก็ไม่ได้เขาเห็นเลยตกลงขานว่าอยู่นี่มีธุระอะไรเขาบอกว่ามาทางนี้ขอเชิญตัวเลยต้องไปป่าลูกกระสุนไปปีนขึ้นบนเขื่อนผ่านรังปืนกลทหารเรือไปเห็นว่าคลานช้าเลยลุกหนีหลบตึกอุทกศาสตร์ไปครั้นแล้วก็มีคนมาพาข้ามกำแพงข้ามรั้วไปยังท้องพระโรงมีพลเรือตรีชลิตแชนกนกหม่อมเจ้าคันชิตมารับพาไปท้องพระโรงเขาหาผ้าปูโต๊ะหรือผ้าปูที่นอนไม่ทราบมาห่มเอากางเกงในออกเชิ้ตออกเลยห่มเป็นพรามไปคือห่มขาวแล้วเอาผ้าแบล็งเก็ตไม้หนึ่งผืนเขาเอาแม่โขงมาให้พร้อมกับข้าวแกงถ้วยหนึ่งกินได้นิดหนึ่งก็เอากางเกงกับเสื้อเชิ้ตในขาวแขนยาวสั้นมาให้เกือกไม่มีทันใดก็มีการยิงกันใหญ่เลยพาไปข้างหลังยังตึกนั่งคุยกันแชนชลิตเขาเปลี่ยนกันมาเป็นเพื่อนประเดี๋ยวมานัดนาวาเอกอนนท์เข้ามาอีกที่สุดเขาก็เลยพาไปห้องทำงานพลเรือตรีแชนรองเสนาธิการทหารเรือตรงข้ามทางใต้ท้องพระโรงพระเจ้าตากหลังป้อมวิชัยประสิทธิ์
ลองบางหลวงได้พูดโทรศัพท์กับขุนปลดคุณณรงค์สาลีรัฐวิหารพอค่ำก็พาขึ้นไปห้องทำงานหาข้าวมาให้กินข้าวราดหน้าเนื้อสัตว์กระป๋องทหารกินได้หน่อยดูฐานะดีขึ้นมากเขาหาบุหรี่มาให้สูบหาน้ำมาให้กินคอยดูแลรักษาการให้มียามในทหารมาอยู่ชั้นในพลผลัดมาคุยด้วยเสร็จแล้วพาไปห้องประชุมกรมเสนาธิการทหารเรือกว้างขวางนั่งคุยกับคุณแชนบ้างคุณชลิตบ้างเขาจัดการเอาเตียงผ้าใบมาให้นอนไม่มีมุ้งยุงกัดเลยของมุ้งเขาตอนนี้ท่าทางก็คงจะคุมตัวอีกเลยถามเขาว่าจะคุมตัวอีกหรือเขายกมือไหว้ว่าเปล่าผมทำดีที่สุดเพื่อให้ปลอดภัยประเดี๋ยวมัมขาบโทรศัพท์มาขอพูดกับคุณแชนประเดี๋ยวกลับขึ้นมาบอกว่ามัมขาบจะมาพบราว5 ทุ่มมัมขาบมาพบในห้องที่นอนกับคุณแชนบอกว่าข้าพเจ้าต้องขึ้นฝั่งนอนก่อน24 นาฬิกาถ้าเกินจะเริ่มรบโจมตีใหญ่ต่อไปตอนหัวค่ำอิดเอื้อนว่าต้องคิดให้รอบคอบข้าพเจ้าต้องระวังภัยจากพวกเด็กๆที่คิดกบฏแต่จะหาทางส่งกลับให้ดีที่สุดมาตอนนี้เลยตกลงจัดเสื้อกากีมาให้ปลอมตัวและว่าหลวงศิลจะพามาส่งด้วยครั้นใส่เสื้อเสร็จและดับไฟฟ้าหมดว่าหลบไม่ให้เด็กๆ เห็นจะเป็นอันตรายตอนนี้ชักเกรงว่าจะมีซ้อมลูกหลงก็ได้แต่ไม่กลัวอะไรเดินมาถึงบันไดลงบันไดผ่านยามมาเป็นแถวถึงข้างล่างผ่านสนามระหว่างที่ทำการกรมเสนาธิการกับท้องพระโรงมีหลวงศิลมีชลิตแชนท่านคันชิตตามไปส่งรถจิ๊บมีคนขับอยู่หลวงศิลนั่งซ้ายข้าพเจ้านั่งกลางนายธงของหลวงศิลนั่งขวาชื่อนาวาโทเฉลิมมอมขาบนั่งขวาคนขับเมื่อรถเคลื่อนที่หลวงศิลให้เอาหมวกของเขาใส่รถได้พาเราผ่านประตูเลี้ยวขวาไปทางสิริราชพยาบาลถึงสิริราชตรงเข้าประตูตึกสิริราชเลี้ยวไปทางท่าน้ำหยุดเดินลงไปท่าน้ำลงเรือจ้างของหม่อมขาบคอยรับอยู่แล้วหลวงศิลกับนายธงขอมาด้วยมาขึ้นในยามดึกเห็นไฟไหม้ที่เก็บน้ำมันของกองทัพเรือเห็นแสงไฟไหม้ของเรือศรีอยุธยาถึงท่ากรมรักษาดินแดนพบขุนศิลและพวกนายทหารที่นั่นก็ดีอกดีใจกันมากต่อจากนั้นขึ้นรถวอกเซฮอของหม่อมขาบออกทางประตูท่าช้างวังหน้าไปราชดำเนินถึงวังปารุสกวันพบพวกเรามีคุณเผ่าลุงผินสฤทธิ์ทยอยกันมาหลวงนาวาวิจิตมาอยู่นานแล้วและทหารตำรวจมากต่างก็ดีใจสนทนากันต่างๆแล้วอัดเสียงพูดว่าได้มาแล้วขอขอบใจให้ช่วยกันรักษาความสงบลุงผินก็พูดหลวงศิลพูดให้ทหารหยุดยิงเสร็จแล้วไปประชุมข้างห้องล่างวังปารุสกวันคุณเผ่าสฤทธิ์ขุนรนสั่งการทำงานต่อไปโดยเด็ดขาดใครต่อสู้ให้ทำลายหมดเวลานี้คุณเผ่าว่าพบหลวงอดุลเสียหน่อยให้ไปตามมาก็ว่าดีใจตามเคยที่สุดก็ได้พบกับนายทหารประชุมที่ห้องพระที่นั่งอนันต์ราว 50-60 คนเพราะไปตั้งทำงานที่นั่นเห็นจะราว 3 นาฬิกาท่านอลงกฎมาอยู่กับเราด้วยได้ลงมาจับมืออวยพรเลยนั่งคุยกับทหารประมาณครึ่งชั่วโมงจึงกลับมาวังสวนกุหลาบและนอนที่นั่นรุ่งขึ้นก็เข้าทำงานตามเดิมประชุมคณะรัฐมนตรีมอบรถไฟให้เป็นองค์การรถไฟไทยแล้วประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวแก่การปรับปรุงกองทัพเรือลงมติขอบใจทหารตำรวจตั้งกรรมการปรับปรุงกองทัพเรือต่อไปต่อจากนั้นก็ดำเนินงานมาตามปกติเสียงประชาชนดีใจมากสงสารจอมพลเลยพูดวิทยุกราบขอบใจไปแล้ววานนี้แม้พวกกบฏกู้ชาติได้จับจอมพลป.ไปเป็นตัวประกันโดยหวังจะให้รัฐบาลยอมแพ้แต่ทางฝ่ายรัฐบาลซึ่งมีนายกรการบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขึ้นรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีไม่ยอมเปิดเจรจากับฝ่ายกบฏทั้งยังยื่นคำขาดให้ทหารเรือยอมแพ้และในที่สุดได้ตัดสินใจใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดเรือรบหลวงศรีอยุธยาที่จอมพลป.ถูกกักขังตัวอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะรัฐประหารมีได้เห็นถึงความสำคัญว่าหากขาดจอมพลป.เสียแล้วคณะรัฐประหารจะอยู่ไม่ได้หรือหาบุคคลอื่นมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้คณะรัฐประหารยอมเสียสละจอมพลป.ได้เพื่อความอยู่รอดของคณะรัฐประหารบทเรียนเช่นนี้ทำให้จอมพลป.ใช้นโยบายแบ่งแยกและปกครองเพื่อรักษาอำนาจมิให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในคณะรัฐประหารมีอำนาจมากเกินไป
เช่นการแต่งตั้งพันเอกเผ่าศรียานนท์นายทหารคนสนิทไปคุมกำลังตำรวจโดยเป็นรองอธิบดีกรมตำรวจมียศเป็นพลตำรวจตรีและต่อมาก็ขึ้นครองตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจในขณะเดียวกันก็มอบให้พันเอกสฤทธิ์ธนรัตน์เป็นผู้บังคับบัญชากองพลที่1คุมกำลังทหารในพระนครและเลื่อนยศเป็นพลตรีก่อนไต่เต้าเป็นผู้บัญชาการทหารบกจอมพลป.ก็รู้ตัวว่าฐานของตนไม่มั่นคงดังเช่นเมื่อก่อนจึงได้พยายามขอร้องจอมพลผินชุนวันเป็นการส่วนตัวให้ตนเองรับช่วงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในปี2497เนื่องจากเกรงว่าตนจะไม่มีอำนาจต่อรองแต่ในที่สุดจอมพลผินตัดสินใจมอบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกให้กับพลเอกสฤทธิ์ธนรัตน์โดยให้เหตุผลว่านอกจากเขาจะเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกซึ่งรอตำแหน่งนี้อยู่แล้วยังเป็นเพื่อนร่วมชีวิตคุมกำลังสำคัญคือกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ในการทำรัฐประหารและเมื่อมีกบฏซ้อนกัน3ครั้งจอมพลสฤษดิ์แสดงความกล้าหาญจนได้รับชัยชนะทุกครั้งอย่างไรก็ตามจอมพลป.ก็อิงฐานของกองทัพตำรวจซึ่งมีพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์คุมกรมตำรวจและคนผู้นี้พยายามผลักดันให้ประเทศไทยเป็นรัฐตำรวจสร้างอัศวินตั้งแต่แหวนเพชรถึงแหวนทองเพื่อเป็นบำเหน็จรางวัลแก่นายตำรวจที่จงรักภักดีต่อเขาแต่ทั้งเสือเผ่าและเสือสฤษดิ์มักมีความเห็นไม่ตรงกันเมื่อมีผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจขัดกันพลเอกสฤษดิ์ได้เคลื่อนไหวทางการเมืองและการทหารเตรียมพร้อมสู่อำนาจอย่างสมบูรณ์จอมพลป.พิบูลสงครามหลังจากการเยือนประเทศยุโรปและอเมริกาเมื่อมาถึงเมืองไทยได้ผ่อนปรนทางการเมืองโดยให้ประชาชนมีเสรีภาพมากขึ้นสามารถวิจารณ์การบ้านการเมืองและจัดไฮปาร์คได้นอกจากนี้จอมพลป.ยังได้ประกาศให้วันที่26กุมภาพันธ์2500เป็นวันเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรมีนโยบายให้รัฐมนตรีของตนลงสมัครเลือกตั้งในนามของพรรคเสรีมนังคศิลารัฐบาลพยายามแก้ไขภาพพจน์ที่ตกต่ำด้านการบริหารงานของประเทศชาติโดยการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษซึ่งเริ่มงานตรงกับวันวิสาขบูชา12พฤษภาคม2500ในงานนี้รัฐบาลประกาศนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองเพื่อหวังคะแนนเสียงในการเลือกตั้งที่จะมาถึงการนิรโทษกรรมครั้งนี้จอมพลป.ให้เหตุผลว่าเราเลิกจองเวรจองกรรมกันเสียทีความขัดข้องหมองใจเก่าๆแก่ๆยกถวายให้เป็นพุทธบูชาไปจะได้ตั้งหน้าตั้งตาประกอบคุณงามความดีให้เป็นประโยชน์แก่ชาติต่อไปจอมพลป.ยังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนขณะนั้นอีกว่าผมได้ตั้งใจมานานแล้วว่าจะได้ล้างบาปกันเสียทีหลักการใหญ่จะให้มีการปลดปล่อยนักโทษให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยเฉพาะผู้ต้องโทษทางการเมืองก็จะปลดปล่อยทั่วหน้ากันเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตชีวากันใหม่การเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปี2500เป็นไปอย่างไม่เรียบร้อยและบริสุทธิ์มีการใช้อุบายต่างๆที่จะให้ประชาชนเลือกพรรคพวกเข้าสนับสนุนเสียงของรัฐบาลในสมัยนั้นสื่อมวลชนในยุคนั้นพากันโหมประคมข่าวการเลือกตั้งทุจริตเพราะทำกันอย่างเอิกเกริกมีทั้งพลร่มไผ่ไฟการเวียนเทียนและมีนักเลงเข้าทำร้ายประชาชนที่รักความยุติธรรมคอยเฝ้าตรวจสอบการเลือกตั้งนับเป็นการเลือกตั้งที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยเป็นเหตุให้นายชลวรรณพูดผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครยื่นใบลาออกเพราะไม่สามารถควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผลการเลือกตั้งพรรครัฐบาลกุมเสียงข้างมากในสภาประชาชนทั่วทุกวงการประนามการเลือกตั้งครั้งนี้มีใบปลิวโจมตีจอมพลป.พลตำรวจเอกเผ่าผู้รับผิดชอบในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รับผิดชอบและลาออกเหตุการณ์ทวีความรุนแรงในที่สุดจอมพลป.ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินในวันที่2มีนาคม2500ห้ามชุมนุมในที่สาธารณะห้ามพิมพ์โฆษณาข้อความอันเกี่ยวกับการเมืองพร้อมกันนี้มีการส่งกำลังทหารติดอาวุธครบครันออกตรึงกำลังตามจุดสำคัญเป็นเหตุให้นักศึกษาและประชาชนเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลทหารเปิดทางให้ประชาชนเดินผ่านโดยไม่มีการปะทะกองทัพบกซึ่งนำโดยพลเอกสฤทธิ์ธนรัตน์ประกาศตัวยืนเคียงข้างประชาชนอำนาจและกลไกของรัฐบาลจอมพลป.ได้กลายเป็นอัมพาต
วันที่12มีนาคม2500จึงได้ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินเปิดโอกาสให้มีการชุมนุมทางการเมืองปกติแต่เสือเท่าอย่างจอมพลป.ยังไม่ทิ้งลายในวันเดียวกันนี้ได้ประกาศยกเลิกตำแหน่งผู้บัญชาการฝ่ายทหารซึ่งเป็นตำแหน่งของพลเอกสฤษดิ์ธนรัตน์ดำรงโยถัดคำสั่งปลดพลเอกสฤษดิ์ไม่กี่ชั่วโมงมีคำพูดปริศนาหลุดออกจากปากขุนพลกองพลที่หนึ่งว่าพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการหลังจากนั้นพลเอกสฤษดิ์ได้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่าปฏิวัติหรือถ้าจอมพลป.ยังมีอำนาจอยู่การปฏิวัติจะไม่เกิดจากผมแน่คนอย่างผมหนักไม่ขอวัดรอยตีนจอมพลป.หรอกนับวันสมาชิกส.ส.ของพรรครัฐบาลจอมพลป.แตกแยกกันอย่างหนักวันที่5กันยายน2500สฤษดิ์ยื่นใบลาออกจากพรรคเสรีมนังคศิลาไปจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ชื่อพรรคสหภูมิจอมพลป.กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าใครแตกแยกอย่างไรก็ช่างเขาแต่ขอให้คณะรัฐประหารเป็นหลักอยู่ก็แล้วกันใครจะยับยั้งเขาได้ผมไม่ทราบแต่สำหรับผมนั้นยับยั้งเขาไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นความปรารถนาของเขาเช่นนั้นถึงวันที่13กันยายน2500จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ซึ่งเหลือตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกสั่งระดมขุนพลต่างๆเตรียมพร้อมทางด้านพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ก็ระดมนายตำรวจอัศวินเตรียมพร้อมที่วังปารุสกวันเช่นกันวันที่14กันยายนคณะนายทหารกองทัพบกซึ่งมีจอมพลสฤษดิ์ยื่นหนังสือบังคับให้รัฐบาลลาออกแต่ได้รับการปฏิเสธจอมพลป.ติดต่อกับจอมพลสฤษดิ์ขอพบปะเป็นการส่วนตัวจอมพลสฤษดิ์ไม่ยอมไปคนเดียวแต่ขอไปทั้งคณะจอมพลป.ตกลงมีการพบปะกันที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อทั้งสองฝ่ายเจรจากันจบสิ้นนักข่าวพยายามสัมภาษณ์จอมพลสฤษดิ์ได้คำตอบสั้นๆจากเขาว่าหรือไปกินเหล้ากับอ้วดีกว่าส่วนจอมพลป.กล่าวว่าผมจะอยู่หรือไปจะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญถ้าอย่างอื่นแล้วเป็นไม่ยอมเด็ดขาด16กันยายน2500หอประชุมกองทัพ บกอันเป็นที่ตั้งของบัญชาการของจอมพลสฤษดิ์ได้มีกำลังทหารวางไว้โดยรอบเช่นที่เชิงสะพานเทเวศด้านเหนือด้านถนนอู่ทองตรงข้ามท่าวาสุกรีทหารได้ตั้งรังปืนกลตลอดถนนอู่ทองนอกทหารเหล่านี้ได้ผูกผ้าขาวไว้ที่แขนซ้ายเป็นสัญลักษณ์พอถึงเวลา20นาฬิกาจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้ทิ้งภัยตายสุดท้ายสั่งกำลังทุกหน่วยเข้ายึดครองอำนาจรัฐบาลทันทีรัฐประหาร16กันยายน2500เป็นไปอย่างรวดเร็วแต่ไร้การต่อต้านจอมพลสฤษดิ์ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศมีประกาศทางวิทยุกระจายเสียงให้จอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลเรือหลวงยุทธศาสตร์โกศลและพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์มารายงานตัวที่กองบัญชาการทหาร2คนหลังเข้ารายงานตัวและในเวลาต่อมาพลตำรวจเอกเผ่าถูกส่งตัวออกนอกประเทศเว้นจอมพลป.คนเดียวเท่านั้นที่หายหน้าไปหลังจากทำการรัฐประหารจอมพลสฤษดิ์ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทั้งหลายว่าจอมพลป.ท่านหายไปไหนผมก็ไม่รู้ผมเสียใจมากอยากจะพบท่านนี่พูดจากความจริงใจผมไม่รู้สึกอะไรเลยในการที่ทำครั้งนี้เพราะที่ทำครั้งนี้ก็เป็นตามหลักการ2ข้อคือให้รัฐบาลลาออกและให้คุณเผ่าออกจากอธิบดีกรมตำรวจเมื่อสมความมุ่งหมายแล้วก็ไม่มีอะไรจอมพลสฤษดิ์ให้สัมภาษณ์ต่อไปอีกว่าจอมพลป.เป็นผู้มีพระคุณต่อชาติแต่ที่ต้องมาเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะหลงผิดไปบ้างเมื่อเวลา24นาฬิกาเมื่อคืนนี้ผมได้รับรายงานจากทหารช่างที่เฝ้าอยู่สะพานบางประกงว่าไปแล้วและยังได้รับรายงานอีกว่าท่านอยู่ที่จังหวัดตราดเตรียมตัวเข้าเขมรอย่างไรก็ดีมีบันทึกของพลตำรวจโทชุมพลโลหะชาละซึ่งเขียนถึงเหตุการณ์หนีไปกับจอมพลเอาไว้ว่าขณะนั้นผมมียศเป็นนายพันตำรวจเอกมีหน้าที่เป็นนายตำรวจประจำตัวนายกรัฐมนตรีคือท่านจอมพลป.พิบูลสงครามวันรัฐประหารผมจำวันที่ไม่ได้วันนั้นรู้แต่ว่าเป็นเดือนกันยายนตอนเย็นผมได้รับรายงานว่ากรรมกรและคนงานโรงงานแก้วเอกชนแห่งหนึ่งสไตรค์และเดินขบวนไปร้องทุกข์กับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลความจริงผมไม่ได้เข้าเวรในวันนั้นแต่เห็นว่ามีเหตุการณ์ไม่ปกติผ
ผมก็เลยแต่งเครื่องแบบไปสังเกตการที่ทำเนียบด้วยจำได้ว่าผู้ที่เข้าเวรสำนักนายกรัฐมนตรีวันนั้นมีคุณฉายวิโรจน์สิริเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีระหว่างนั้นท่านนายกอยู่ในทำเนียบกับผู้ใหญ่หลายคนมีพลตำรวจขุนอุดมสรยุทธอธิบดีกรมทางหลวงแผ่นดินเป็นต้นประมาณ 19:00 นเห็นจะได้ผมเห็นท่านนายกตุนพลันออกจากห้องมายังรถซีตรองคันใหม่ของท่านมีคุณฉายคุณเทียบและพันโทบุญศักดิ์ตามมาติดๆท่านเห็นผมยืนอยู่ก็พยักหน้าเรียกให้ไปด้วยกันผมก็มาขึ้นรถทันทีโดยไม่ได้คิดอะไรคิดว่าท่านเรียกไปก็ไปกับท่านท่านขับรถด้วยตนเองอย่างรวดเร็วไปยังบ้านซอยชิดลมตลอดเวลาในรถไม่มีใครพูดอะไรกันเลยจนถึงบ้านชิดลมท่านก็ลงจากรถขึ้นไปบนบ้านเพียงครู่เดียวก็กลับลงมาพร้อมด้วยกระเป๋าใส่เงินใบหน้าของท่านเคร่งเครียดตลอดเวลาผมไม่รู้ภายหลังว่าท่านนำเงินสดติดตัวไปครั้งนั้นประมาณ 20,000 บาทกลับมาที่รถซีตรองอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ท่านถามผมว่าเผาอยู่ไหนรู้ไหมผมเรียนท่านว่าไม่ทราบครับท่านสั่งให้ผมโทรศัพท์ไปถามคุณพิชัยกุลวณิชซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคมนังคศิลาปรากฏว่าคุณพิชัยก็ไม่อยู่บ้านท่านกลับมาที่รถนั่งตรงที่คนขับอย่างตัดสินใจขับออกจากบ้านซอยชิดลมอย่างรวดเร็วบรรยากาศในรถอึดอัดไม่มีใครซักถามหรือพูดจาอะไรเลยขณะนี้ผมทราบแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านเพราะวิทยุในรถรายงานข่าวเป็นระยะว่ามีการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลโดยคณะทหารมีพลเอกสฤษฎิ์ธนรัตน์เป็นหัวหน้าคณะท่านนายกขับรถอย่างรวดเร็วแข่งกับเวลาเสียงวิทยุรายงานข่าวเป็นระยะระยะประกาศให้บุคคลต่างๆไปมอบตัวไปรายงานตัวต่อหัวหน้าคณะรัฐประหารรถซีตรองของท่านบ่ายหน้าออกทางถนนสายกรุงเทพสมุทรปราการพอผ่านสถานีตำรวจพระโขนงท่านก็หยุดรถบอกให้พันตำรวจเอกเทียบให้ลงและคอยรายงานข่าวและเหตุการณ์ต่างๆในกรุงเทพให้ท่านทราบอย่างละเอียดโดยให้ติดต่อไปที่บ้านพักบางแสนในรถคงเหลือเพียงท่านนายกผมคุณฉายและพันโทบุญศักดิ์ท่านนายกเหยียบคันเร่งอย่างเต็มที่รถวิ่งราวลูกธนูท่ามกลางเสียงวิทยุที่ประกาศข่าวการรัฐประหารพอรถผ่านด่านตำรวจที่ปากน้ำก็เห็นรถวิทยุตำรวจเปิดไฟแดงวาบวาบวิ่งไล่หลังมาแต่เนื่องจากรถซีตรองรุ่นใหม่ล่าสุดของท่านวิ่งด้วยความเร็วสูงแต่ด่านตรวจก็ไม่ได้สงสัยอะไรเราจึงรอดพ้นจากการติดตามของรถวิทยุตำรวจอย่างวุ่นวิตท่านนายกแวะเติมน้ำมันที่ศรีราชาโดยไม่ได้แวะบางแสนตามที่นัดหมายกับคนเทียบไว้เพื่อความปลอดภัยและรอบคอบท่านจอดรถไว้ที่พุ่มไม้ให้เราทุกคนลงจากรถแล้วจึงให้คุณบุญศักดิ์ขับรถไปเติมน้ำมันแล้วกลับมารับพวกเราท่านนายกยังคงทำหน้าที่โชเฟอร์ตามเดิมท่านถามผมในขณะนั้นว่าเส้นทางไปอำเภอไผ่ลิ้นไปได้สะดวกไหมผมเรียนท่านตามตรงว่าไม่ทราบครับและคิดว่าคงจะไม่สะดวกเป็นแน่เพราะผมก็ไม่มีความรู้เรื่องเส้นทางนี้จริงๆรถผ่านสัตหีบไปอย่างรวดเร็วผมคิดว่าท่านจะแวะที่สัตหีบเพราะขณะนั้นคุณประสงค์พิบูลสงครามบุตรชายของท่านเป็นนายทหารเรืออยู่ที่นี่แต่ปรากฏว่าท่านก็ขับผ่านสัตหีบไปด้วยอาการสงบมิได้เอ่ยถึงใครทั้งสิ้นดึกมากแล้วฝนเจ้ากรรมก็ตกลงมาอย่างหนักเหมือนจะเป็นใจให้ท่านขับรถผ่านด่านต่างๆไปอย่างรวดเร็วและปลอดจากการตรวจค้นใดๆท่านแวะเติมน้ำมันอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดระยองอากาศยามดึกหนาวเย็นรถซีตรองยังคงวิ่งตะลุยท่ามกลางสายฝนถึงแหลมงอบจังหวัดตราดเมื่อฟ้าสางผมสังเกตเห็นใบหน้าสงบของท่านซีดและในตามีแววอิดโรยแฝงอยู่ไม่น้อยท่านชะลอรถซีตรองไว้ข้างดงตาลใกล้ถนนเมื่อเห็นร้านกาแฟอยู่ข้างหน้าท่านสั่งให้ผมไปซื้อกาแฟและไข่ลวกมาให้ทุกคนบริโภคผมถอดเครื่องแบบออกเหลือแต่เสื้อเชิ้ตเพียงตัวเดียวเพื่อมิให้เป็นที่สงสัยของชาวบ้านแถวนั้นก็ไล่ร้านกาแฟเป็นท่าเรือผมสอบถามคนขายกาแฟว่าถ้าเราจะเอาเรือข้ามไปเที่ยวเกาะฝั่งโน้นจะมีเรือให้เช่าบ้างหรือไม่คนขายกาแฟมองผมอย่างสงสัยเพราะเป็นหน้าลมมรสุมจัดไม่มีใครออกทะเลกันนอกจากเรือจับปลาที่เป็นอาชีพเมื่อสอบถามคนขายกาแฟเรียบร้อยผมก็กลับมารายงานท่านนายกซึ่งพักผ่อนอยู่ที่ดงตาลใกล้ๆกัน
ดูเหมือนท่านนายกจะได้ตัดสินใจมาแล้วตลอดทางที่ท่านนั่งอยู่กับพวงมาลัยท่านถามผมตรงๆว่าผมพร้อมที่จะเดินทางไปกับท่านด้วยหรือไม่ผมก็ตอบท่านไปอย่างไม่ลังเลใจว่าถ้าท่านต้องการและเห็นว่าผมจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านได้แล้วผมก็พร้อมที่จะไปกับท่านผมตอบเท่านี้ท่านก็ยิ้มด้วยความพอใจท่านหันมาบอกกับพันโทบุญศักดิ์ว่าให้นำรถของท่านกลับไปพร้อมกับปืนกลประจำตัวนายกซึ่งเป็นของทางราชการไปมอบคืนให้สำนักนายกและรายงานต่อพลเอกสฤทธิ์ธนรัตน์ว่าท่านพร้อมด้วยเลขาคือคุณฉายและนายตำรวจประจำตัวคือผมได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วขออย่าให้ติดตามเลยคุณบุญศักดิ์ก็รับคำสั่งจากท่านในโอกาสนั้นผมก็ฝากเสื้อนอกเครื่องแบบนายตำรวจกลับไปไว้บ้านที่กรุงเทพด้วยผมคงใส่เสื้อเชิ้ตตัวเดียวและมีปืนพกส่วนตัวหนึ่งกระบอกในตัวผมไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวแต่ผมได้ตัดสินใจเดินทางไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับท่านจอมพลป.นายกรัฐมนตรีในครั้งนั้นยังไม่มีการลังเลใจเพราะนอกจากตำแหน่งหน้าที่นายตำรวจประจำตัวนายกรัฐมนตรีแล้วในจิตใต้สำนึกของผมย่อมจะทอดทิ้งให้ท่านเดินทางไปในสภาพเช่นนี้เพียงลำพังไม่ได้แน่ทั้ง3ชีวิตจึงได้ออกเดินทางโดยคุณฉายวิโรจน์สิริซึ่งอดีตเคยเป็นครูประชาบาลได้ไปพบเพื่อนครูและให้ช่วยจัดการเรื่องเช่าเรือผมเองก็เจอจ่าตำรวจลูกน้องเก่าคือจ่าสิบตรีเฉลิมชัยเชียงเอมการเช่าเรือจึงดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยในอัตราค่าเช่า 2,000 บาทเขารับอาสาจะพาเราทั้ง3ข้ามไปจนถึงเกาะเขตเขมรซึ่งอยู่เบื้องหน้านอนท่านสั่งให้เรือออกจากท่าเวลาประมาณบ่าย2โมงเย็นเราเตรียมข้าวผัดไปรับประทานกันในเรือเป็นเรือหาปลาขนาดกลางพอโดนคลื่นลมผมก็เมาก่อนใครๆเมาจนไม่รู้เรื่องอาเจียนตลอดทางระหว่างทางทั้งคลื่นทั้งลมและฝนกระหน่ำอย่างหนักต้องช่วยกันวิทย์น้ำฝนออกเพื่อไม่ให้เรือรับน้ำหนักมากและอาจจมลงได้แม้กระนั้นเครื่องก็ยังดับการหาทิศของชาวเรือโดยวิธีอาศัยดาวใช้การไม่ได้ผลเพราะท้องฟ้ามีเมฆหนาและฝนตกหนักมองหาดาวไม่เจอเรือลอยไปเปะปะสุดแต่คลื่นจะซัดไปตามยถากรรมเหมือนกาบมะพร้าวลอยอยู่กลางทะเลผมทอดอาลัยคิดว่าเอาชีวิตมาทิ้งเสียคราวนี้ผมนั่งมองท่านนายกอย่างสงสารและเห็นใจแต่ท่านกลับนิ่งสงบไม่มีทีท่าร้อนรนกระวนกระวายใจแม้แต่น้อยเดชะบุญที่มรสุมสงบลงหลังจากนั้นไม่นานพอฝนหยุดตกลมสงบดาวก็เกลื่อนท้องฟ้าคนเรือเริ่มมองเห็นทิศทางเราช่วยกันวิทย์น้ำออกจนหมดเช็ดเครื่องจนแห้งและเริ่มติดเครื่องได้ประมาณโมงเช้าจะได้เรือของเราก็แล่นเข้าเขตเกาะกงที่ด่านหน้าเป็นค่ายทหารเขมรผมเข้าไปแจ้งกับนายทหารตรงๆว่าเราเป็นใครและขอลี้ภัยการเมืองมาที่นี่ขอให้ช่วยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของเขาด้วยนายทหารเขมรคนหนึ่งเข้ามาดูหน้าท่านนายกจนถึงในเรือเมื่อแน่ใจแล้วก็แจ้งไปยังกองบัญชาการของเขาเราพักค้างที่ค่ายแห่งนั้น2คืนจากนั้นก็มีเรือมารับตัวท่านนายกไปยังเมืองชายทะเลใกล้กรุงพนมเปญขณะนั้นเจ้าฟ้าสิหนุไม่ได้ประทับอยู่ทราบว่าไปรักษาตัวอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนายทหารได้นำท่านนายกคุณฉายและผมไปพักยังพระตำหนักของพระเจ้าแผ่นดินเขมรและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีทั้งที่พักและอาหารการกินทั้งยังได้มอบให้นายตำรวจสันติบาลเขมรมาอารักขาตลอดเวลาด้วยจากนั้นเพียงไม่กี่วันท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามคุณจิรวัฒน์ปัญญารชนและคุณอนันต์พิบูลสงครามก็เดินทางมาหาท่านยังที่พักผมเองเห็นว่าหมดหน้าที่ของผมแล้วอีกประการหนึ่งผมก็เห็นใจเพราะจะต้องมาให้ท่านเป็นภาระเสียค่าใช้จ่ายผมอีกในยามที่ท่านตกยากเงินทุกบาททุกสตางค์มีคุณค่ามากผมจึงเรียนท่านนายกตามตรงว่าผมไม่อยากจะรบกวนท่านอีกต่อไปเพราะท่านก็ปลอดภัยแล้วส่วนผมยังมีหน้าที่และภาระที่จะต้องเผชิญอีกยังไม่รู้ว่าอนาคตของตัวเองจะเป็นอย่างไรมาเช่นนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการหนีราชการเพราะไม่มีใครสั่งให้มาและก็ไม่ได้รายงานกับใครเลยท่านนายกก็เข้าใจเป็นอย่างดีท่านอนุญาตให้ผมเดินทางกลับได้ผมติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยผ่านพันเอกสะอาดสิริรักษ์ทูตทหารไทยประจำเขมรขอให้รัฐบาลมีหนังสือแจ้งมายังรัฐบาลเขมรรับรองในความเป็นคนไทยของผม
เพื่อผมจะได้ซื้อตั๋วเครื่องบินและเดินทางเข้าประเทศไทยได้แต่ถ้าไม่มีใบรับรองจากทางรัฐบาลไทยผมก็จะต้องเดินทางเข้าทางด่านอรัญซึ่งผมก็พร้อมที่จะมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่หลบหลีกประการใดเพราะถือว่าเป็นคนไทยและทำการครั้งนี้ก็ด้วยสุจริตใจไม่มีสิ่งใดแอบแฝงไม่นานนักผมก็ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทยให้เดินทางเข้าประเทศได้ผมซื้อตั๋วเครื่องบินและบินตรงกลับประเทศไทยซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าวันที่ผมถึงสนามบินดอนเมืองนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้แทนหนังสือพิมพ์ตลอดจนครอบครัวมิตรสหายไปต้อนรับกันอย่างคับคั่งถูกเรียกตัวไปสอบสวนอยู่หลายวันผมก็ให้การไปตามความเป็นจริงทุกประการท่านจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นผู้หนึ่งซึ่งให้คำรับรองแก่นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นว่าผมไม่มีอะไรแอบแฝงในการเดินทางครั้งนี้ผมจึงรอดพ้นจากการถูกลงโทษและคงรับราชการในหน้าที่ต่อมาตามปกติความเห็นของผมที่มีต่อจอมพลป.พิบูลสงครามนั้นกล่าวได้อย่างเต็มที่ว่าผมมีความประทับใจในตัวท่านมากท่านเป็นนักการเมืองที่มีความรักชาติและเห็นแก่ประเทศชาติมากตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในตำแหน่งมิได้กอบโกยหรือสร้างฐานะส่วนตัวตลอดชีวิตของท่านจึงอาจจะกล่าวได้ว่าได้ผ่านการต่อสู้และทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงซึ่งถ้าหากท่านจะเป็นนักกอบโกยที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวท่านจะมีโอกาสมากกว่านักการเมืองคนอื่นๆเพราะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหลายยุคหลายสมัยนานกว่าคนอื่นๆใครผู้ใดที่ได้รู้จักและวิสาสะกับท่านด้วยแล้วอัธยาศัยและท่วงทีอันอ่อนโยนละมุนละม่อมของท่านย่อมผูกใจให้คนผู้นั้นอดที่จะรักและนับถือท่านเสียมิได้ชีวิตจอมพลป.พิบูลสงครามดูราวกับว่าเป็นกระดานหกมีขึ้นมีลงถูกปองร้ายก็หลายครั้งหลายหนรอดตายอย่างปาฏิหาริย์แล้วขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันเป็นตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหารแล้วไม่นานก็ต้องสูญเสียอำนาจต้องติดคุกติดตารางในข้อหาอาชญากรสงครามแต่ก็โชคดีกฎหมายอาชญากรสงครามขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญทำให้พ้นผิดไม่ถูกลงโทษหวนกลับอำนาจอีกครั้งหนึ่งคราวรัฐประหาร2490เมื่อพี่ๆน้องๆพากันตบเท้าถือปืนออกจากกรมกองมายึดอำนาจเต็มพรึบไปหมดแล้วเชิญท่านจอมพลป.กลับมานั่งเก้าอี้นายกอีกคราการกลับคืนสู่อำนาจครั้งนี้อยู่นานถึง9ปีจนจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์สลัดเขาตกบัลลังก์เป็นเหตุให้จอมพลป.ต้องจากเมืองไทยเขาจากเมืองไทยด้วยปืนและรถถังแบบเดียวกับที่เขาก้าวมามีอำนาจชีวิตของจอมพลป.พิบูลสงครามในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองนั้นเป็นเช่นไรซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามภริยาคู่ชีวิตของท่านได้มีบอกกล่าวไว้ได้บันทึกความทรงจำดังมีความต่อไปนี้ทุลักทุเลพอสมควรกว่าจะติดต่อเครื่องบินจากกรุงเจนีวาบินตรงไปยังเขมรโดยไม่ผ่านประเทศไทยได้ต้องเดินทางโดยสารรถไฟไปฝรั่งเศสก่อนแล้วจึงจับเครื่องบินไปประเทศยวนเพื่อจะไปพนมเปญในการเดินทางครั้งนี้ได้มีนาวาอากาศโทธินกรพันกรวีน้องชายดิฉันร่วมเดินทางไปด้วยอย่างไรก็ตามได้มีผู้ให้ความช่วยเหลือจนสามารถเดินทางไปถึงกรุงพนมเปญได้รวดเร็วเท่าที่จะทำได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีเขมรโปรดประทานให้จอมพลและดิฉันได้พำนักในฐานะผู้ลี้ภัยการเมืองได้โปรดประทานพระตำหนักของเจ้าฟ้าสีหนุให้เป็นที่พักและอาหารการกินตลอดเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศเขมรดิฉันมีความเห็นใจในภาวะของท่านจอมพลเป็นอย่างดีดังนั้นตลอดเวลาที่เราพักอยู่ด้วยกันที่กรุงพนมเปญเราไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้เลยเราตัดปัญหาเรื่องการเมืองต่างๆออกและพูดคุยกันถึงเรื่องที่เบาสมองเราได้อยู่ในประเทศเขมรเป็นเวลา3เดือนจึงได้ออกเดินทางไปพำนักในประเทศญี่ปุ่นเดือนธันวาคมปี2500ก่อนหน้าที่จะตัดสินใจไปพักอยู่ที่ญี่ปุ่นนั้นเป็นเรื่องที่มีคนตั้งข้อสงสัยกันมากความจริงนั้นไม่ใช่เรื่องลี้ลับซับซ้อนอะไรเลยระหว่างที่มีชีวิตว่างๆอยู่ในเขมรเราก็หยิบอัลบั้มภาพเมืองต่างๆมาดูกันในที่สุดก็ตกลงใจกันว่าญี่ปุ่นเหมาะที่สุด
ที่เราทั้งสองจะใช้ชีวิตบั้นปลายมากกว่าที่อื่นในระหว่างที่ยังไม่ทราบว่าจะกลับคืนสู่เมืองไทยได้เมื่อไรด้วยสาเหตุนี้แหละท่านจอมพลจึงตัดสินใจไปพำนักในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเราไปถึงครั้งแรกไปพักที่โฮเทลมันสุไดราเป็นบ้านของท่านบารอนเก่าท่านหนึ่งอากาศดีน่าอยู่มีบริเวณมีสนามหญ้าและอยู่กลางเมืองโตเกียวระหว่างที่พักอยู่ที่นี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การต้อนรับอย่างดีที่สุดเท่าที่เขาจะให้กับท่านจอมพลได้ในฐานะนักการเมืองผู้ลี้ภัยโดยให้ตำรวจมาคอยอารักขา4คนและได้ช่วยเหลือให้ความสะดวกอย่างดีที่สุดระหว่างที่พักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแรกๆนั้นชื่อเสียงของจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวญี่ปุ่นจนเราแปลกใจเมื่อสอบถามก็ได้ความว่าประเทศญี่ปุ่นได้จารึกชื่อของท่านจอมพลป.พิบูลสงครามไว้ว่าในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นั้นท่านได้มีบุญคุณกับประเทศญี่ปุ่นโดยทำให้ชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากไม่ต้องเสียชีวิตลงด้วยการช่วยญี่ปุ่นผ่านประเทศไทยในระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประเทศไทยดังนั้นเมื่อเด็กชาวญี่ปุ่นในละแวกบ้านพักทราบว่าท่านจอมพลเป็นใครต่างก็แสดงความคารวะบ้างก็มาขอลายเซ็นการต้อนรับของรัฐบาลญี่ปุ่นตลอดจนชาวญี่ปุ่นครั้งนี้นับว่าช่วยให้จิตใจของท่านสบายขึ้นมากแต่ท่านก็ไม่วายที่จะทำตัวเป็นนักการเมืองสมัครเล่นโดยฟังข่าวคราวของการเมืองในประเทศเอเชียทุกวันพร้อมกับมีการวิพากษ์วิจารณ์ตามความเห็นของท่านอยู่เสมอการฟังวิทยุต่างประเทศและอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์นั้นเป็นกิจวัตรประจำวันของท่านจนวาระสุดท้ายของชีวิตทีเดียวในขณะพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นก็ดีหรือเมื่อเดินทางไปถึงประเทศอื่นก็ดีจะมีคณะหนังสือพิมพ์มาสัมภาษณ์ทางการเมืองและชีวิตประจำวันอยู่ทุกแห่งไปส่วนการติดต่อโดยตรงกับประเทศไทยนั้นแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีท่านได้ใช้ชีวิตบั้นปลายของท่านอย่างสงบมิได้เคยกล่าวโทษบุคคลใดว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ท่านต้องลี้ภัยการเมืองท่านเคยวิจารณ์จอมพลสฤษดิ์เมื่อประกาศใช้อำนาจคณะปฏิวัติที่ใช้มาตรา17ว่าทำเด็ดขาดดีท่านเคยปรารภว่าประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญเมื่อไรอยากจะไปเล่นการเมืองอีกโดยจะสมัครผู้แทนราษฎรด้วยแต่เป็นที่น่าเสียใจว่าเมื่อท่านจอมพลจะทำการอุปสมบทณวัดไทยในพุทธคยาประเทศอินเดียได้ทำหนังสือถึงหัวหน้ารัฐบาลในสมัยนั้นว่าขอเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อมาลาคุณแม่ของท่านซึ่งชรามากแล้วนั้นก็ไม่ได้รับการอนุมัติให้เดินทางเข้ามาการอุปสมบทของท่านจอมพลที่พุทธคยาครั้งนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นแม้ว่าอากาศร้อนและการรับประทานอาหารค่อนข้างจะลำบากดิฉันและลูกจิรวัตรได้ติดตามไปอยู่ที่วัดไทยพุทธคยาและเป็นผู้ประกอบอาหารถวายพระทั้งวัดที่อุปสมบทหลังจากลาสิกขาบทแล้วท่านได้กลับมาใช้ชีวิตในญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ท่านลงมือทำสวนปลูกดอกไม้ด้วยตนเองมีชีวิตอย่างชาวบ้านธรรมดาประหยัดและมีความสุขตามประสาคนแก่ทั่วไปลูกหลานจากเมืองไทยได้ผลัดเปลี่ยนกันมาเยี่ยมทุกปีเดิมท่านเคยคิดจะไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยตามที่มีผู้มาติดต่อแต่ในที่สุดท่านก็เปลี่ยนใจเลิกล้มความคิดเพราะตระหนักดีว่าถ้าสอนหนังสือก็จะต้องมีการพูดและแสดงความคิดเห็นอาจจะไม่เหมาะสมแก่กาลเทศะและอาจจะพลาดพิงถึงบุคคลใดเข้าบ้างจึงงดเสียก่อนสิ้นอายุนั้นท่านจอมพลมีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติทุกอย่างไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเจ็บไข้และถึงวาระสุดท้ายแต่อย่างไรดิฉันจำได้ดีวันนั้นเป็นวันพฤหัสบดีตอนบ่ายท่านชวนดิฉันไปจ่ายอาหารที่ตลาดเมื่อกลับมาถึงบ้านดิฉันก็เข้าครัวท่านก็ลงไปตัดหญ้าในสวนตอนค่ำรับประทานอาหารตามปกติหลังจากรับประทานอาหารของหวานเสร็จท่านก็ขึ้นไปข้างบนเพื่อเปิดวิทยุฟังข่าวนานจนดิฉันรู้สึกผิดปกติจึงขึ้นไปดูเห็นท่านกำลังหายารับประทานและบ่นว่าแน่นหน้าอกดิฉันจึงชวนให้ลงไปเดินเล่นที่สนามดิฉันจุงมือท่านก็รู้สึกว่ามือท่านเย็นมากจึงตกใจและรู้ว่าท่านคงไม่สบายแน่แล้วถามท่านว่าจะให้ไปตามหมอไหมท่านห้ามไว้บอกว่าไม่ต้องไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกเห็นอาการไม่สู้ดีดิฉันจึงชวนท่านขึ้นชั้นบน
และโทรศัพท์ให้นายแพทย์ที่ใกล้บ้านที่สุดมาฉีดยาให้จากนั้นไม่นานท่านก็อาเจียนออกมาอาการมากขึ้นตามลำดับเมื่อท่านเข้าห้องน้ำอีกครั้งก็ถึงกับล้มลงดิฉันตกใจมากเรียกคนมาช่วยพยุงท่านขึ้นนอนบนเตียงแล้วติดต่อนายแพทย์ที่โรงพยาบาลทันทีแต่ปรากฏว่านายแพทย์กำลังอยู่ในห้องผ่าตัดดิฉันเฝ้าอาการของท่านอย่างใจไม่ดีท่านจอมพลบอกดิฉันในตอนนั้นเองว่าความตายคือความสุขท่านจอมพลก็หมดลมหายใจในระหว่างที่อยู่ในเครื่องตรวจหัวใจของนายแพทย์ข้างบ้านซึ่งตามมาปฐมพยาบาลนั้นดิฉันตกใจและเขย่าร่างของท่านซึ่งเพิ่งสิ้นลมยังอุ่นๆและปลุกสันเรียกท่านอยู่หลายครั้งลูกๆทุกคนตั้งแต่อนันต์ประสงค์จิรวัตรรัชนีบูรณ์มาพร้อมกันหมดเพื่อเคารพศพคุณพ่อเหลือเพียงคนเดียวซึ่งกำลังอยู่ที่สหรัฐอเมริกามิได้มาในวันนั้นเมื่อลูกๆมาถึงดิฉันยังไปเขย่าร่างของท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ลุกขึ้นมาพูดคุยกับลูกเหมือนเช่นที่ท่านเคยดีใจทุกครั้งที่ลูกๆมาเยี่ยมแต่ร่างของท่านคงสงบเฉยไม่ไหวติงท่านไปสู่สุคติแล้วจริงๆงานศพของท่านจอมพลได้กระทำอย่างสมเกียรติเท่าที่อยู่ในต่างประเทศจะทำได้บังเอิญเหลือเกินในระหว่างนั้นมีคนไทยและทหารไทยทุกเหล่าเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในโตเกียวด้วยดังนั้นศพของท่านจึงได้รับเกียรติโดยมีทหารไทยทั้ง3เหล่าเป็นผู้เชิญศพขึ้นสู่ที่เผาดิฉันได้นำอัฐิท่านจอมพลป.กลับบ้านเมื่อวันที่27มิถุนายน2507ในวันแรกที่มาถึงภาพที่ประทับใจดิฉันมากที่สุดคือมีพระสงฆ์เป็นแถวยาวและประชาชนเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งกองเกียรติยศซึ่งทางราชการกองทัพอากาศได้กรุณาจัดให้เป็นเกียรติแก่อัฐิของท่านจอมพลป.พิบูลสงครามณสนามบินดอนเมืองเมื่อมาถึงบ้านชิดลมก็ได้รับความปลาบปลื้มที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมทวีวงศ์ถวัลย์ศักดิ์ราชเลขาธิการในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์มาบำเพ็ญกุศลพระราชทานและวันต่อๆมาคณะรัฐมนตรีและมิตรสหายก็ได้มาบำเพ็ญกุศลอัฐิท่านจอมพลจนครบ50วันจึงได้นำไปบรรจุที่พระเจดีย์ณวัดพระศรีมหาธาตุในวันที่30กรกฎาคมพ.ศ. 2507